สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องของการเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพราะว่ามันก็มีความสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเกิดดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราต้องดูแลยังไงนะครับรวมทั้งถ้าเราไม่อยากจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่แรกมันต้องทํายังไงนะครับไลฟ์อันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีคนสนใจเท่าไหร่นะครับคนที่สนใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวหรือบางคนก็เริ่มมีอายุนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่ดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่จะทํายังไงให้เขาไม่ติดเตียงแล้วถ้ามันติดไปแล้วเนี่ยมันต้องดูแลยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะเน้นคนเหล่านี้นะครับคนที่ไม่ได้มีผู้ป่วยติดเตียงหรือคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยเราปล่อยเขาไปนะครับเพราะว่าความรู้ที่มันจะดีๆผมจะให้เฉพาะคนที่จําเป็นจะต้องรู้เท่านั้นคนที่เขารู้สึกว่ามันยังไกลตัวเนี่ยเราก็อาจจะปล่อยเขาไปก่อนนะครับแล้วรอไปเขาเจอเหตุการณ์จริงๆเดี๋ยวเขาก็จะสนใจขึ้นมาเองถ้าเขาสนใจก็ถ้าเขาถามท่านนะครับไม่ต้องตอบนะครับให้เขามาดูไลฟ์นี้เองเพราะว่าผมจะตอบให้ทุกคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดเตียงอยู่แล้วนะฮะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมันคืออะไรแค่ไหนมันคืออะไรกันแน่นะครับแค่ไหนคือติดเตียงนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าการติดเตียงเนี่ยมันก็คือการที่เรานอนอยู่บนเตียงนี่แหละเราออกไปไหนไม่ได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองไม่ได้นะครับจะแค่1วัน2วันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็แบ่งเป็นระยะเช่นถ้ามันยังไม่ถึง7วันเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะสั้นนะครับถ้า7ถึง30วันเนี่ยมันกลางๆแล้วเริ่มเหมือนจะหนักแล้วนะครับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะยากขึ้นละถ้าเกิดเกินเดือนนึงขึ้นไปนะครับไอ้อย่างเงี้ยโอกาสที่จะกลับมาใหม่เนี่ยยากมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเกิน6เดือนไปแล้วแล้วยังไม่สามารถลุกออกไปจากเตียงได้เลยในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับอันเนี้ยมักจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะครับ1วันบนเตียงเราจะต้องใช้เวลาประมาณ3วันกว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ท่านคิดดูถ้าท่านนอน1วันนะครับทั้งวันบนเตียงก็ต้องใช้3วันกว่าท่านจะกลับมามีอาการทุกอย่างเหมือนก่อนที่จะติดเตียงนะครับแล้วถ้าลองคิดดูสมมุติว่าเรานอนไปสัก2อาทิตย์นะครับวันแรกที่เราลุกขึ้นมาเดินเนี่ยหลายคนลุกไม่ไหวนะครับแรงไม่มีนั่งก็หน้ามืดแล้วยังไม่ต้องพูดถึงยืนหรอกครับแค่นั่งเฉยๆก็หน้ามืดแล้วนะครับร่างขาแขนขาอ่อนปวกเปียกไปหมดนะครับแล้วจะเดินได้ยังไงถูกไหมครับแค่นี้จะเดินได้ยังไงหรือบางครั้งก็เดินได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้านอน1วันใช้เวลาประมาณ3วันในการกลับมาเหมือนเดิมด้วยการออกกําลังกายแล้วถ้าท่านออกกําลังกายไม่ได้ล่ะเช่นกรณีแบบเนี้ยนั่งก็หน้ามืดแล้วเวียนหัวแรงไม่มีมันออกไม่ได้พอออกไม่ได้จาก3วันกลายเป็นกี่วันล่ะครับอาจจะเป็น7วัน8วันก็ได้ถ้าวันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทําไหวแค่ครั้งเดียวทําได้แค่20นาทีนี้ก็โหเต็มกลืนแล้วนะครับแต่20นาทีมันไม่ใช่ทั้งวันนี่ครับถูกมั้ยครับมันไม่ใช่1วันเต็มๆอ่ะใช่มั้ยครับมันไม่ใช่1วันเต็มๆก็แปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าแทนที่ท่านจะนอน1วันนะครับออกกําลังกาย3วันถึงจะกลับมาเหมือนเดิมอันนี้กลายเป็นว่าออกกําลังกาย3วันนี่คือ24นาที20นาทีต่อวันมันยังไม่ครบ1วันเลยก็แปลว่าท่านอาจจะต้องเนี่ยออกกําลังกายไปอย่างนั้นน่ะเป็นเดือนกว่าท่านจะเท่ากับ1วันที่เสียไปดังนั้นเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่บอกว่าเอ้ยทําไมมันถึงไม่หายสักทีทำไมถึงเดินไม่ได้สักทีก็เพราะว่าท่านยังไม่ได้ส่งแรงเข้าไปในการออกกําลังกายมากจนสามารถทําให้ร่างกายท่านกลับมาเหมือนเดิมได้นั่นแหละครับนี่คือปัญหาของการติดเตียงนะครับแล้วทําไมมันติดเตียงตั้งแต่แรกต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับมันก็มีโรคการเจ็บป่วยต่างๆซึ่งนําไปสู่การติดเตียงนะครับเช่นท่านป่วยเป็นโควิดก็ติดเตียงได้เป็นไข้หวัดใหญ่ก็ติดเตียงได้นะครับอาจจะติดสั้นติดยาวอันนี้แล้วแต่นะครับบางคนมีโรคมะเร็งบางชนิดที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มันเจ็บปวดมากนะครับอันนี้ก็จะนำไปสู่การติดเตียงได้ง่ายคนที่เป็นหลอดเลือดสมองมันตีบแตกหรือตันไปนะครับสโตรกพวกนี้ก็มีโอกาสติดเตียงคนที่มีโรคหัวใจโรคอ้วนโรคเบาหวานอะไรที่มันกำเริบหนักๆนะครับน้ำท่วมปอดบ่อยๆมันเหนื่อยมันเคลื่อนไหวไม่ได้ก็มักจะนอนอยู่กับเตียงเรื่อยๆไม่ค่อยยอมออกไปไหนแล้วพอปล่อยไว้นานขึ้นนานขึ้นมันคราวนี้นะครับก็ลุกออกไปไม่ได้เลยนะครับก็จะติดอยู่อย่างนั้นเลยนะครับนี่ดังนั้นเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ติดเตียงเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นอัมพาตนะครับป่วยหนักๆเราก็อยู่กับเตียงอย่างเดียวละแต่มันคือการเจ็บป่วยธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละหรือบางทีมันเป็นที่นิสัยของเราเองที่เอ้ยเหนื่อยนิดนึงไม่อยากทำละนะครับ
แล้วต้องอย่าลืมนะครับคนเราเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแต่ก่อนเจ็บป่วยนิดเดียวไม่เป็นอะไรหรอกครับมันไม่ติดเตียงนอนไม่กี่วันก็ลุกขึ้นมาฟื้นเหมือนเดิมแต่ถ้าอายุเพิ่มขึ้นป่วยเหมือนกันนั่นแหละครับแป๊บเดียวติดเตียงเลยเพลียมากกว่าปกติทำอะไรไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยว่าเนี่ยทำไมถึงมีอาการอย่างนี้แต่ก่อนไม่เห็นเป็นเลยคำตอบก็คืออายุของท่านนั่นแหละครับที่มันเพิ่มขึ้นรวมทั้งลักษณะนิสัยที่ท่านสะสมมาตลอดทั้งชีวิตถ้าเป็นคนที่ขี้เกียจไม่ออกกำลังกายนิดนึงก็ไม่เอาละเจ็บปวดก็ไม่ทนนะครับแล้วก็ไม่ยอมฝืนร่างกายในการทํากายภาพบําบัดนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ทําให้ท่านมีโอกาสติดเตียงสูงคําตอบไม่ได้ยากอะไรเลยคําตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องไปกินอะไรเสริมนะครับจะต้องไปหาหมอท่านไหนที่เก่งเพื่อที่จะให้หายอัมพาตจะต้องไปทําพิธีอะไรพิเศษหรือเปล่าจะต้องไปแก้กรรมจะต้องไปหาไปดูระลึกชาติดูซิว่าเราทํากรรมอะไรไว้แล้วไปแก้ตามนั้นคำตอบที่อยู่ตรงนั้นเลยครับคำตอบอยู่ที่ตัวท่านเองนั่นแหละนะฮะนี่คำตอบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับแต่มันทำยากเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยของท่านตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ลบทุกข้ออ้างที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดออกไปไม่ว่าจะเป็นโอ้เวียนหัวเหนื่อยปวดเอวปวดหลังปวดตรงโน้นปวดตรงนี้แล้วบอกว่าปวดแล้วจะเดินได้ยังไงปวดแล้วเราจะให้ออกกำลังกายได้หรือเหนื่อยแล้วทำไมเราถึงต้องมาโดนออกกำลังกายอีกเหนื่อยแล้วต้องพักสินะครับถ้าท่านมีความเชื่อแบบนี้อยู่ในหัวแล้วมันฝังหัวแล้วมีข้ออ้างนะครับท่านจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ป่วยติดเตียงแล้วมักจะเป็นตลอดชีวิตด้วยนะครับนี้บอกให้ฟังเลยนะครับถ้าใครถามเหตุผลของท่านนะหรือคนไหนที่มีคนที่รู้จักแล้วติดเตียงแล้วเขาถามทำไมถึงเป็นหาหมอท่านไหนดีท่านตอบอย่างนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าคำตอบก็คือแบบนี้เป๊ะๆเลยทุกกรณีใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปหาคำตอบให้ยุ่งยากมากไปกว่านี้เลยนะครับบางคนก็บอกว่านี่คงไปทำกรรมอะไรมาไว้สมัยก่อนอาจจะเป็นผู้คุมนักโทษหรือเปล่าที่เอานักโทษไปล่ามไว้กับเตียงนะครับทำให้เขาไปไหนมาไหนไม่ได้ตอนนี้เป็นไงเลยนะครับก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงติดไปด้วยเลยนะครับเนี่ยท่านก็ต้องไปหานักโทษแต่ละคนที่เคยทำกรรมร่วมกันไว้แล้วก็ไปแก้กรรมให้หมดทุกอย่างแล้วเขาถึงจะปล่อยท่านสามารถลุกออกมาเดินได้ซึ่งก็ไม่จริงหรอกครับนะเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับมันเป็นตัวท่านทําตัวท่านเองนะครับไม่ใช่เป็นคนอื่นมาทําตัวท่านนะฮะนี่ทีนี้ติดเตียงแล้วอ่ะมันไม่ดียังไงนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเวลาติดเตียงนะเวลาที่เราติดเตียงเนี่ยนะครับหลายๆอย่างขั้นแรกก็คือร่างกายถ้าไม่ได้ขยับเขยื้อนเป็นเวลานานเนี่ยข้อมันจะยึดละนะครับเวลาข้อยึดแล้วไปยืดมันออกเนี่ยมันเจ็บมากนะครับมันเจ็บมากนะถ้าใครเคยมีผู้ป่วยติดเตียงอ่ะลองดูสิแค่ไปอุ้มเขาเฉยๆเนี่ยเขาก็โอ๊ยแล้วนะครับหรือพลิกตัวบางทีก็โอ๊ยแล้วนะฮะแค่จับแขนจับขายืดไปยืดมาโอ๊ยแล้วนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเขาอยู่มานานจนกระทั่งข้อมันยึดติดไปแล้วนะครับกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้ต่อต้านแรงโน้มถ่วงมันก็จะฝ่อรีบไปเพราะฝ่อรีบเป็นไงครับการกายภาพบําบัดให้กลับมาเหมือนเดิมมันยิ่งยากขึ้นเข้าไปใหญ่เลยเพราะกล้ามเนื้อมันเล็กลงแล้วอ่ะนะครับมันก็จะยิ่งเจ็บปวดยิ่งมีปัญหาใหญ่นะครับกล้ามเนื้อเล็กไม่ใช่มีแค่ปัญหาทางด้านการอ่อนแอในการยืนการเดินการนั่งนะครับแต่มันยังมีปัญหาในแง่ของการบีบเลือดกลับสู่หัวใจปกติหัวใจของเราเนี่ยบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมครับแล้วพอเลือดมันเลี้ยงเสร็จปุ๊บเป็นไงมันก็ต้องกลายไปเป็นเลือดดำซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงแล้วมีออกซิเจนต่ำเลือดตัวนี้ก็จะต้องกลับสู่หัวใจเพื่อส่งไปที่ปอดเอาไปฟอกแล้วก็ถึงจะวนกลับมาส่งไปที่ร่างกายอีกรอบหนึ่งการที่เลือดดำของเรามันจะกลับสู่หัวใจได้นั้นต้องอาศัยกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาพวกนี้แหละถ้าเกิดว่ามันแข็งแรงเลือดพวกนี้มันก็จะถูกบีบกลับมาแล้วไปฟอกที่หัวใจที่ปอดแล้วก็ส่งหัวใจต่อนะครับแต่ถ้ากล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงล่ะเลือดพวกนี้กลับมาไม่ได้ครับกลับมาไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นร่างกายเนี่ยก็เหมือนจะมีเลือดไม่เพียงพอมีเลือดไม่เพียงพอเกิดอะไรขึ้นพอเราจับคนไข้นั่งขึ้นมาเวียนหัวครับยืนแล้วก็หน้ามืดเลยทันทีนั่นแหละครับคือปัญหานอกเดียวจากนี้การที่กล้ามเนื้อมันไม่ค่อยบีบเลือดพวกนี้ทำให้เลือดของเราเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวเกิดอะไรขึ้นลิ่มเลือดในร่างกายครับลิ่มเลือดพวกนี้ป้องกันไม่ได้ด้วยนะครับไม่มีทางป้องกันนะขึ้นอยู่กับดวงของท่านเลยถ้าโชคร้ายเนี่ยไอ้ลิ่มเลือดตัวนี้มันวิ่งแล้วไปอุดตันที่หัวใจที่ปอดเสียชีวิตได้เลยครับนะ
ไม่มีทางรู้ด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็ไม่มีใครจะสามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าอุดตันแล้วจะแก้ไขยังไงอะไรอย่างนี้มันไม่เสมอไปว่าเราจะสามารถจัดการกับมันได้นะครับแล้วกล้ามเนื้อก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยกล้ามเนื้อการกลืนการหายใจผิดปกติหมดเลยครับเพราะมันก็เสื่อมตามกาลเวลาเหมือนกันถ้ากล้ามเนื้อการกลืนผิดปกติเกิดอะไรขึ้นคนพวกนี้เวลากินอะไรเข้าไปก็สำลักนะครับสำลักแล้วมันไปไหนสำลักแล้วมันไปปอดครับถ้าบังเอิญสำลักลูกชิ้นเข้าไปอุดตันในปอดเป็นไงครับตายเลยนะฮะสำลักเสมหะตัวเองเข้าไปในปอดเป็นไงครับตายได้เหมือนกันนะฮะแล้วถ้าไม่ตายเกิดอะไรขึ้นไม่ตายก็อาจจะเกิดการติดเชื้อในปอดนะครับแล้วการที่เราไม่เคลื่อนไหวเนี่ยภูมิต้านทานของเรามันจะอ่อนแออยู่แล้วถ้าติดเชื้อในปอดแล้วภูมิต้านทานอ่อนแอแปลว่าเชื้อในปอดสามารถวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันทีเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาครับนะนี่แค่เรื่องกล้ามเนื้อเฉยๆนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีปัญหาทางด้านของการขับถ่ายบางคนเนี่ยถ่ายอุจจาระปัสสาวะง่ายนะครับเหมือนท้องเสียเหมือนปัสสาวะราดธรรมดานะครับอันนั้นน่ะปัญหาของเขาก็คือถ้ามีคนทำความสะอาดไม่ดีพอก็จะติดเชื้อได้ในทางเดินปัสสาวะหรือว่าเชื้อในทางเดินอาหารมันก็สามารถซึมเข้าสู่เส้นเลือดได้นะครับแต่มันจะมีกลุ่มคนบางคนท้องผูกครับและเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากของคนที่นอนติดเตียงถ้าใครเคยดูแลเนี่ยจะรู้เลยว่าท้องผูกเนี่ยอันตรายมากนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ติดเตียงแล้วบอกเราไม่ได้ว่าเขากำลังถ่ายไม่ออกอยู่แล้วเจ็บนะครับเขาจะแค่โอดโอยหรือบางคนก็แค่บ่นแค่โวยวายขึ้นมาหรือเห็นภาพหลอนนะครับไม่นอนนะครับรู้สึกกระวนกระวายแต่ไม่รู้ว่ากระวนกระวายเรื่องอะไรก็บอกเราไม่ได้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องท้องผูกนี่แหละครับนะฮะพอท้องผูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอุจจาระมันออกมาไม่ได้มันอัดแน่นอยู่ในนั้นร่างกายก็พยายามจะขับออกแต่มันขับไม่ออกมันก็เลยเกิดการบิดของลำไส้การบิดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะปวดมากครับนะแล้วถ้าปล่อยมันบิดเป็นนานๆเกิดอะไรขึ้นลำไส้ฉีกขาดแตกตายได้เหมือนกันนะครับบางกรณีมันไม่ฉีกขาดหรอกครับแต่การที่อุจจาระออกไปไม่ได้นานๆเชื้อในลำไส้มันวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดดังนั้นบางคนก็จะถามว่าทำไมถึงติดเชื้อในกระแสเลือดบ่อยจังคนพวกนี้นี่แหละครับสาเหตุนะไม่เข้าทางปากทางจมูกทางไซนัสทางปอดก็ทางอุจจาระทางปัสสาวะทางใดทางหนึ่งนะครับพวกนี้เข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลเรื่องท้องไส้ก็มีความสำคัญมากๆนะครับแผลกดทับนอนนานๆนะครับแผลกดทับเกิดตรงไหนได้บ้างทุกตรงที่มันเป็นกระดูกแล้วก็กดอยู่กับพื้นเตียงไม่ว่าเตียงท่านจะนิ่มแค่ไหนมันก็เกิดได้ครับเช่นก้นกบนะครับสะบักสองข้างหลังศีรษะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงหลังส่วนบนที่มันเป็นกระดูกโปนขึ้นมาอันหนึ่งส้นเท้านะไม่ใช่มีแค่บริเวณเดียวนะครับที่เกิดเพราะว่าหลายๆคนผมรู้ว่าเข้าใจว่ามันก็เกิดที่ตรงก้นกบอย่างเดียวนี่นะครับเปล่าครับที่อื่นก็เกิดได้แล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมจะเล่าสัญญาณว่าแบบไหนมันเริ่มเกิดแผลกดทับแล้วนะครับแบบไหนมันถึงจะเริ่มเกิดแผลกดทับนะครับเพราะมันมีวิธีในการสังเกตอยู่เหมือนกันว่าแบบนี้แปลว่าเฮ้ยต้องระวังแล้วเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานกว่านี้นะเป็นแน่ๆเลยนะครับนี่แล้วก็ไม่หมดแค่นี้ปัญหาของคนที่ติดเตียงมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับอีกครับร่างกายคนเราเนี่ยมันควรที่จะต้องมีกิจกรรมในตอนกลางวันถูกไหมครับเดินไปเดินมาทำอะไรเจอพบปะผู้คนแต่คนพวกนี้ไม่มีก็นอนอยู่กับที่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าวงจรการหลับตื่นเพี้ยนหมดเลยเพี้ยนยังไงกลางวันเขาก็จะนอนครับกลางคืนเขาก็จะตื่นครับแล้วเวลาเขาตื่นเขาเกิดอะไรขึ้นถ้าใครเคยดูแลคนพวกนี้คงรู้ดีโวยวายเคาะเตียงเรียกคนดูแลบางทีก็ด่าทอใครสักคนหรือเห็นภาพหลอนเห็นผีอะไรสักอย่างให้ยานอนหลับมันก็ยิ่งเป็นให้ไปก็ไม่หลับบางทีให้ตอนแรกหลับตอนหลังก็ไม่หลับแล้วอ้าวแล้วเอาไงดีนะครับนี่ปัญหาอย่างเงี้ยเจอบ่อยนะครับแล้วก็อยู่กับที่นานๆโดนล็อกไว้กับที่ทำอะไรไม่ได้เป็นยังไงครับสภาพจิตใจเสียหมดเลยครับทั้งซึมเศร้าทั้งหงุดหงิดทั้งวิตกกังวลต่างๆนานาเต็มไปหมดนะครับจะพาไปโรงพยาบาลก็ไม่อยากจะไปเพราะว่าไปทีไรก็
โดนทำโน่นทำนี่ทุกทีเจาะเลือดก็เจ็บนะครับใส่ท่อช่วยหายใจก็ไม่อยากใส่ดูดเสมหะก็เจ็บทรมานนะครับก็ไม่อยากไปพอไม่อยากไปญาติก็ตามใจพอตามใจแล้วเป็นไงรอจนถึงมันหนักแล้วก็พาไปโรงพยาบาลตอนนั้นนะครับโดนทุกอย่างที่กำลังกลัวเลยครบทุกอย่างเลยสวนปัสสาวะใส่ท่อช่วยหายใจเจาะเลือดวันละ3ครั้งนะครับดูดเสมหะหลายๆครั้งนะพลิกตัวจนกระทั่งโอดโอยทุกครั้งครบทุกอย่างหมดเลยนะครับนี่แหละแล้วบางคนไปนานๆเกิดอะไรขึ้นสมองเสื่อมครับอยู่กับที่นานๆสมองเสื่อมแล้วเป็นไงจบแล้วครับนั่นนะครับแต่พอสมองเสื่อมแล้วหลายๆคนมักจะพยายามขอยื้อไว้ด้วยความกตัญญูด้วยความที่เราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอันนั้นนะผมมองว่าอาจจะเป็นการยื้อที่ไม่สมควรเท่าไหร่ละเพราะว่าบางคนรอคอยปาฏิหาริย์ซึ่งปาฏิหาริย์เมื่อมันเป็นภาวะนั้นแล้วมันไม่มีจริงแล้วครับมันไม่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งเนี่ยนะฮะเรายื้อเพราะว่าเราอยากจะรอปาฏิหาริย์แล้วปาฏิหาริย์มันไม่เกิดขึ้นจริงทำให้เวลาช่วงที่มีอยู่เนี่ยท่านกำลังทำให้คนไข้ทรมานไปตลอดชีวิตด้วยการทำให้เขาไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการติดเตียงขึ้นมาแล้วนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดูคอมเมนต์แล้วก็คำถามก่อนดูว่ามันมีเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมแล้วก็จะได้ลองพูดไปในเรื่องนั้นนะครับอันนี้ขอบคุณพี่ทิพย์ด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับที่สหรัฐผู้ป่วยติดเตียงอยู่บ้านหรือสถานพยาบาลก็มักจะส่งไปอยู่ที่สถานพยาบาลครับเพราะว่าที่นี่ลูกหลานไม่ดูแลพ่อแม่หรอกครับนะจะแตกต่างจากที่ประเทศไทยกับวัฒนธรรมแถบเอเชียซึ่งมีความผูกพันกันมากนะครับที่อเมริกาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าอายุ17คุณต้องออกจากบ้านแล้วนะฮะคุณไม่มีตังค์ไม่มีอะไรคุณต้องไปหาเอาเองนะครับส่งตัวเองเรียนหาที่อยู่เองทุกอย่างตอนอายุ17ปีมีไม่กี่ครอบครัวซึ่งยังให้ลูกอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะมีการสนับสนุนนั้นทางด้านการเงินดังนั้นความผูกพันด้านนี้มันจะลดลงหมายความว่าเวลาที่ท่านป่วยเป็นอะไรหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านก็อยู่ของท่านเองมันก็มีเหมือนกันที่บางครอบครัวเขาสามารถดูแลได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกคนที่สามารถทำแบบนั้นได้ผู้ป่วยติดเตียงสามารถออกกำลังกายท่าไหนได้บ้างได้ทุกท่าเลยครับไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลเลยนะคือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องอย่าให้ข้อติดเมื่อไหร่ข้อติดแล้วจบกันแล้วครับนะจบแล้วจบแล้วคือต่อให้ถามผมถามหมอคนไหนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยไม่มีทางทำให้เขาดีขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยต้องอย่าให้ข้อติดนะครับข้อติดเนี่ยจะป้องกันด้วยการเคลื่อนไหวข้อนั้นนะครับตามที่หน้าที่ของข้อนั้นมันจะมีเช่นข้อนิ้วมันมีหน้าที่งอละเอียดท่านก็ต้องทำให้มันงอละเอียดนะครับข้อมือมันขึ้นมันลงอย่างนี้ได้มันหมุนได้ท่านก็ต้องทำให้ครบทุกทางนะครับข้อศอกมันงอละเอียดท่านก็ทำนะครับไหลเป็นไงครับไหลเราหมุนได้อย่างเงี้ยก็ต้องจับให้มันหมุนนะสะโพกขาตรงไหนมันทำอะไรได้ทำให้หมดทุกท่านะครับทำนานแค่ไหนนานเท่าที่ท่านสามารถทำได้ครับนะไม่ใช่ทำแค่5นาทีจบไม่ได้ถ้าท่านทำนานกว่านั้นก็จะได้ประโยชน์มากกว่านั้นนะครับบางคนจะขอมาต่อรองเอ๊ะทำเท่านี้ได้ไหมทำเท่านั้นได้ไหมก็แล้วแต่ท่านสิครับว่าท่านอยากจะให้คนไข้ดีขึ้นแค่ไหนถ้าอยากให้ดีขึ้นมากท่านก็ทำมากถ้าอยากให้ดีขึ้นไม่มากท่านก็ทำเท่าที่ท่านอยากจะทำแค่นั้นเลยตรงๆนะครับไม่มีสูตรอะไรตายตัวนะฮะพวกนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับดังนั้นก็ต้องหัดเคลื่อนไหวแล้วคนเหล่านี้เนี่ยบางทีเราก็จะให้เขาออกกำลังกายได้โดยใช้ตัวหนังยาง resistance band นะครับถ้าใครหามาได้ก็ใช้ได้หรือว่าน้ำหนักเบาๆก็ได้สามารถยกได้หรือที่บีบนะครับให้เขาบีบพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันมันมีบางคนที่คนไข้ที่สับสนมากๆแล้วเคยเห็นเขาต้องผูกไว้กับเตียงไหมครับแล้วผูกแขนผูกขาไว้กับเตียงอ่ะถ้าเป็นผมนะบางทีผมก็เอาน้ำหนักมาถ่วงไว้เลยเอาให้มันหนักๆไปเลยดีเหมือนกันนะครับก็จะได้ไหนๆเขาก็จะกระชากแขนกระชากขาอยู่แล้วก็ใส่น้ำหนักเข้าไปด้วยเลยมันจะได้ออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อก็จะได้อยู่กับที่จะได้แข็งแรงนะครับถ้าคุณอยู่บ้านคุณก็เอาน้ำหนักมาถ่วงอย่างนั้นเลยดูที่ให้เคลื่อนไหวได้ยากๆนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นการป้องกันการดึงสายต่างๆการทำอันตรายกับตัวเองแล้วมันก็ให้เขาได้ออกกำลังกายไปด้วยซึ่งก็ดีนะครับผมมองว่ามันสามารถทำได้นะจริงๆแล้วในทางการแพทย์เราก็ทำเหมือนกันในคนที่มันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นที่ไม่แข็งแรงขนาดที่เอื้อมมือมาดึงอะไรได้เราอาจจะไม่ผูกแต่เราเอาน้ำหนักไปถ่วงเขาไว้แทนนะครับให้เขาได้เคลื่อนไหวนะครับขอบคุณคนสนใจนะครับที่สนับสนุนมาเนาะเที่ยงคืนในเมลเบิร์นดีแล้วครับ
ออกกําลังกายตอนแรกก็เหนื่อยมากหลังจากนั้นทําไปทุกวันก็เริ่มมีแรงมากใช่แหละครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละเวลาเราติดเตียงเนี่ยการออกกําลังกายตอนแรกมันยากมากเลยบางคนแค่เคลื่อนไหวแค่จะยกมือเฉยๆเนี่ยยกไม่ได้เลยแต่ถ้าทําทุกวันทุกวันน่ะมันก็จะได้นะครับแล้ววิธีการออกกําลังกายในคนเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับคนทั่วไปเนี่ยนะครับคนทั่วไปเวลาเราออกกําลังกายแล้วเกิดเราปวดร่างกายมากๆเราทํายังไงครับเคยมีคนถามผมหลายครั้งแล้วบอกว่านี่ถ้าปวดอยู่เราไปออกย้ําอีกรอบนึงดีมั้ยนะครับจะออกซ้ําอีกรอบนึงดีมั้ยคําตอบคือไม่ดีครับต้องรอให้อาการปวดมันลดลงก่อนพอมันลดลงแล้วอ่ะตอนนั้นย้ําได้ครับย้ําได้นะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะออกกําลังกายกล้ามเนื้อตรงนั้นไม่ได้เลยนะเช่นว่าคนเหล่านี้แค่ยกมือบางทีวันต่อไปยกแค่นี้ยกไม่ได้แล้วปวดนะถ้ายกไม่ได้แล้วทำไงเราเป็นคนยกให้เขาครับนะก็คุณไม่ต้องออกแรงเราก็ยกให้แล้วตอนที่เรายกให้ยังไงเขาก็ต้องออกแรงสักนิดสักหน่อยนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อของเขายังดีอยู่นะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะส่วนข้อติดเนี่ยไม่ต้องพยายามไปหาอาหารเสริมอะไรมาให้กินเลยนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นข้อฝืดน้ำมันในข้อมันไม่มีหรือเปล่าอย่างนี้เราไปหาพวกคอลลาเจนมาให้กินกินกลูโคซามีนได้ไหมกินคอนโดรตินได้เปล่าไม่ได้ครับไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างเลยเพราะข้อมันไม่ได้ติดจากการที่มันไม่มีน้ำในข้อนะครับมันติดจากการที่เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อมันอยู่กับที่นานๆไม่ได้มีการยืดแล้วเหยียดมันก็เลยแข็งตัวนะครับการกินไอ้ของพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้มันคลายตัวไปทีนี้บางคนก็อาจจะเถียงอ้าวแล้วอย่างนั้นทำไมเราไม่ให้กินยาคลายกล้ามเนื้อไปเลยล่ะไหนกล้ามเนื้อมันจะเกร็งใช่ไหมครับไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่ากล้ามเนื้อมันฝ่อครับมันฝ่อแปลว่ามันอ่อนแรงพอมันอ่อนแรงแล้วเรากินยาคลายกล้ามเนื้อมันเกิดอะไรขึ้นมันอ่อนแรงมากขึ้นครับนะกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มัดใหญ่มันจะอ่อนแรงมากขึ้นแต่ตรงบริเวณข้อต่อที่มันไม่ได้เคลื่อนไหวอ่ะมันจะแข็งตัวกลายไปเป็นเหมือนกับพังผืดเลยอ่ะนะครับจะเป็นเช่นนั้นเลยนะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับขอบคุณคุณคำนวณด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะครับเพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงอันมีญาติเป็นญาติห่างๆไม่ได้มาดูแลนะครับสงสารคอยดูแลพาไปหาหมออาหารอาบน้ำเท่าที่จะทำได้น่าสงสารก็เป็นประมาณนั้นแล้วจริงๆผมมองว่าถ้าติดเตียงเป็นนานๆเนี่ยการที่เสียชีวิตไปเลยอ่ะมันอาจจะเหมาะซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันอยู่มันไม่มีทางดีไปกว่านั้นแล้วอ่ะนะครับถ้าอยู่ยิ่งติดเตียงยิ่งนานอย่างโอกาสยิ่งดีเนี่ยมันยิ่งไม่มีนะครับใช่ติดเตียงแล้วก็ทรมานหลายๆอย่างนะครับ cerebral palsy ตั้งแต่กำเนิดมีวิธีการดูแลอย่างไรอันนี้ผมให้คนที่เป็น cerebral palsy มาตอบคุณดีกว่านะครับเพราะว่ามีคนที่เป็นนะมีวิธีการดูแลอย่างไรบางคนต้องใส่สายอันทีบางคนไม่ต้องใส่สายก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีอาการมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าบางคนอาการมากก็ต้องทำมากบางคนอาการน้อยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ถ้าการกลืนยังปกติอยู่ก็ไม่ต้องใส่สายนะครับแต่ถ้ามันไม่ปกติแล้วก็ต้องใส่นะครับถ้ากล้ามเนื้อมันแข็งเกร็งมากก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็หัดให้ออกกำลังกายเรื่องของบาลานซ์นะครับการสร้างความสมดุลให้กับร่างกายสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำในผู้ป่วย CP นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราดูเฉพาะคนที่ถามคำถามได้ตรงกับคลิปเนาะอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ตอบคำถามอะไรที่มันไม่ตรงกับคลิปแล้วถ้าเกิดว่าคำถามของใครที่ถามมาแล้วผมไม่ตอบไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำมานะครับแปลว่าท่านถามไม่ตรงกับคลิปให้ไปหาคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วถามผมในคลิปนั้นนะครับและที่สำคัญคือฟังคลิปก่อนด้วยเพราะว่าถ้ามันอยู่ในคลิปแล้วคุณถามผมเนี่ยผมจะบอกให้คุณไปฟังคลิปก่อนแล้วผมจะไม่ตอบคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณลาล่าเนี่ยถามเรื่องของการนอนนะครับคลิปวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการนอนดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องไปฟังคลิปเรื่องการนอนหรือว่าไลฟ์ที่ผมพูดเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับลองไปฟังคลิปนั้นดูพ่อสำลักอาหารติดคอแม่สำลักเสมหะเป็นเหตุให้การหนักเสียชีวิตท้องผูกแผ่นก็ประมาณนั้นแหละครับนะนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับนี้ก็ถาม
ถามไม่ตรงกับคลิปเหมือนกันนะครับคุณเกมมิ่งกูซูนะครับเรื่องนี้จะไม่ตอบนะครับเพราะมันไม่ตรงกับคลิปวันนี้นะครับเตือนไว้เสมอเลยนะครับถ้ามันไม่ตรงกับคลิปผมจะไม่ตอบเนาะผู้ป่วยสูงอายุที่ควรเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอกจากสะโพกหักมีอะไรอีกบ้างทุกอย่างเลยครับคือการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายวันๆใช้ชีวิตแบบภาษาอังกฤษเราเรียกว่า sedentary lifestyle นะครับคือวันๆ นั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับที่ไม่ยอมทำอะไรคนพวกนี้มีโอกาสติดเตียงสูงมากโดยเฉพาะอายุเยอะๆนะครับและถ้าอายุเยอะคนไหนไม่ออกกำลังกายนั่นคือข้อควรระวังอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับคนที่ไม่ออกกำลังกายนี่คือคนที่มีโอกาสเป็นผู้ป่วยติดเตียงสูงนะครับและอย่าลืมผู้ป่วยติดเตียงไม่ได้แปลว่าต้องแก่นะครับบางคนเด็กก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้วัยแค่20กว่าก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องโน่น 7-80 แล้วถึงจะเป็นนะครับไม่จำเป็นเลยนะฮะห้อง ICU ที่มีผู้ป่วยนอนอยู่หลายเตียงมีประวัติป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับต่างจากที่เราดูแลที่บ้านหรือเปล่าต่างครับเพราะว่าพยาบาลเขาจะพลิกตัวทุก2ชั่วโมงจริงๆถ้าคุณพลิกได้ทุก1ชั่วโมงจะดีที่สุดแต่มันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าด้วยภาระงานที่มีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะลำบากนะครับถ้าทำแล้วคนไข้บ่นเจ็บไม่แน่ใจว่าพูดจริงหรือแค่ไม่อยากทำบังคับเขาทำไหมครับบังคับครับควรต้องบังคับเรื่องพวกนี้คุณอยากให้เขาดีขึ้นแค่ไหนบางคนถ้าเราพลิกตัวแล้วโอ้ยเจ็บเลยก็ต้องพลิกอยู่ดีเพราะว่าถ้าไม่พลิกเกิดอะไรขึ้นแผลกดทับนะครับจับเขายืดข้อโอ้โหเจ็บมากเลยข้อยืดไม่ได้เจ็บไม่เป็นไรครับต้องยืดนะครับเอาน้ำอุ่นประคบตรงข้อที่มันติดนี่แหละประคบแล้วก็พยายามยืดออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือสมมติว่าตรงนี้ตึงเลยใช่ไหมก็ค้างไว้ตรงนี้สักพักหนึ่งอ่ะพอค้างเสร็จปุ๊บจะให้ทำอย่างนี้ pause 1 2 3 4 5แล้วพอแล้วทำใหม่นะครับอันนี้มันก็เหมือนกับวิธีการยืดกล้ามเนื้อตอนเราออกกำลังกายดีๆนี่แหละดังนั้นถ้าเกิดคนไหนออกกำลังกายเป็นประจำรู้วิธีในการออกกำลังกายมันก็เอาไปประยุกต์ใช้กับการกายภาพได้ทุกอย่างเลยครับเทรนเนอร์ฟิตเนสหรือคุณเป็นสายฟิตเนสเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้กับคนผู้ป่วยติดเตียงได้ทุกอย่างเลยและไม่ต้องหาความรู้ใหม่เลยไม่ต้องบอกว่าเอ๊ะมันมีวิธีพิเศษอะไรไหมไม่มีครับเหมือนกับการออกกำลังกายเป๊ะทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยจริงๆนะมันจะง่ายตรงนี้แหละนะครับไม่ต้องสร้างความรู้ใหม่ไม่ต้องหาความรู้ใหม่อย่างผมเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่านักกายภาพเขาทำอะไรกับคนพวกนี้บ้างแค่ผมเดาเฉยๆผมก็สามารถเดาได้ถูกต้องพอไปดูนักกายภาพก็ทำจริงมันก็เหมือนที่เราคิดนั่นแหละครับคือการออกกำลังกายดีๆนี่แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับคนไข้สูงอายุบนวอร์ดผ่าสะโพกเทียมไม่ร่วมมือในการทำกายภาพเนื่องจากบ่นปวดแผลให้ยาแก้ปวดก่อนฝึกเดินได้ครับสามารถให้ได้แล้วก็ต้องบอกเขาไปด้วยนะเราผ่าสะโพกทำไมตั้งแต่แรกเราผ่าเพื่อเราต้องการเดินได้แต่ต้องเน้นย้ำนะครับการผ่าสะโพกผ่าข้อเข่านะครับถ้าไม่กายภาพตั้งแต่วันแรกในอาทิตย์แรกมันจะเดินไม่ได้อีกเลยครับดังนั้นถ้าเป้าหมายของคนที่เขาผ่าเนี่ยคือเพื่อเดินได้นะคุณต้องบังคับให้เขาทำที่สุดเยอะๆเลยนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดก่อนที่จะผ่าตัดแล้วผมสมมติผมเป็นหมอผ่าตัดแล้วผมประเมินคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยบอกว่าเนี่ยแต่เดิมเขาก็ไม่ค่อยเดินอะไรอยู่แล้วงั้นผมไม่ผ่าครับต่อให้เขาเจ็บเข่าปวดสะโพกแค่ไหนผมก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องทำอะไรกินยาแก้ปวดธรรมดาไม่หายช่างมันเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผ่าไปแล้วไม่เดินแล้วยังทำพฤติกรรมแบบนั้นอยู่เนี่ยจะไม่มีทางเดินได้อีกเลยแล้วมันจะแย่กว่าเดิมได้อีกต่างหากการผ่าตัดแต่ละครั้งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในร่างกายค่อนข้างที่จะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนเหล่านี้ยิ่งไม่เดินโอกาสเกิดลิ่มเลือดยิ่งสูงขึ้นครับนั้นหมอผ่าตัดที่ดีเนี่ยเขาควรจะประเมินก่อนเลยว่าคนไข้มีโอกาสจะกลับมาทำทุกอย่างเหมือนเดิมได้แค่ไหนถ้าโอกาสกลับมาทำทุกอย่างเหมือนเดิมคือนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยการผ่าตัดไม่เหมาะสมละแต่ถ้าเกิดแต่เดิมคนไข้ออกวิ่งตลอดเวลาเดินขึ้นเดินลงเป็นประจำนะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขออกกำลังกายดีไอ้อย่างเงี้ยสมควรผ่านะครับสมควรผ่าเลยนะแต่ถ้าผ่าไปแล้วอ่ะในคนที่ปกติไม่ค่อยทำอะไรอันนั้นน่ะญาตินะครับต้องบังคับเลยต้องฝืนน่ะต้องฝืนต้องบังคับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสจะยืนได้แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วปัญหาก็จะตามมาเป็นหางว่าวเลยครับนะครับปัญหาพวกนี้หลายคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงอ่ะมักจะถามผมเรื่อยๆว่าทำยังไงให้เขาดีขึ้นทำไมถึงติดเชื้อในกระแสเลือดบ่อยจังนะครับ
แล้วติดคราวนั้นน่ะใส่ท่อช่วยใจแล้วก็รอดมาได้คราวนี้ต้องใส่ท่อช่วยใจแล้วจะมีโอกาสรอดไหมครับแล้วจะมีโอกาสกลับมาดีไหมครับคำถามตอนเนี้ยถ้าผมเล่าตั้งแต่แรกมาจนถึงปัจจุบันถ้าใครฟังจนถึงตอนเนี้ยผมคิดว่าทุกคนตอบได้ชัดเจนเลยมีโอกาสรอดไหมครับนะตอบได้เองเลยนะครับไม่ต้องถามผมก็ได้ดังนั้นคนที่ฟังไลฟ์ในครั้งนี้จนถึงตอนนี้นะครับถ้าใครมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยในครอบครัวแล้วเขาถามหรืออยากจะไปหาหมอที่ดียังไงท่านสามารถตอบได้เลยนะครับว่ามันจะมีโอกาสรอดไหมจะมีโอกาสเหมือนเดิมไหมทำไมถึงติดเชื้อบ่อยทำไมถึงเป็นนั่นเป็นนี่แล้วจะทำยังไงให้มันไม่เป็นท่านสามารถตอบได้แล้วครับตอนนี้นะง่ายไหมฮะนะจริงๆความรู้พื้นฐานเนี่ยไม่ต้องเป็นแพทย์ก็สามารถตอบได้นะครับแค่นี้เลยนะแปรงฟันให้ท่านยากสุดบูนไม่ได้ใช่ครับต้องใช้บ่อนวดแบบสั่นให้ลำไส้ขยับถึงถ่ายได้ใช่แล้วดีออกกำลังกายติดเตียงในบ้านมีคนดูแล2คนถ้ามีคนดูแลหลายคนจะดีที่สุดเพราะว่าแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะครับแล้วคนดูแลแต่ละคนเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เป็นคนดูแลนะท่านต้องชื่นชมเขาด้วยนะครับชื่นชมไม่ว่าเขาจะทำถูกทำผิดทำไม่ดีทำไม่สม่ำเสมอทำไม่เหมาะสมทำไม่ดีในสายตาท่านท่านก็ต้องชื่นชมเขาเพราะว่าการดูแลคนคนหนึ่งที่ติดเตียงเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับมันหนักทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะครับท่านไม่ได้เป็นคนที่อยู่แถวนั้นแล้วสิ่งที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือว่าสมมติว่าครอบครัวคนหนึ่งเนี่ยจ้างคนมาดูแลคนป่วยติดเตียงนะครับแล้วเขาดูแลอะไรสักอย่างไม่ดีสักอย่างเนี่ยไอ้คนจ้างเนี่ยมาถึงก็ด่าเลยทำไมดูแลพ่อใช้ไม่ดีทำไมไม่เช็ดอุจจาระทำไมเห็นไหมป้อนแล้วเนี่ยมันข้าวไหลลงข้างปากแล้วทำไมนะครับไปด่าเขาแล้วเขาก็ลาออกนะครับเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าดูสิครับขนาดตัวท่านเองยังไม่ทำเลยนะแล้วไปว่าคนที่เขาอยู่หน้างานได้ยังไงนะครับกรณีแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับท่านก็จะต้องระวังเรื่องนี้ไว้ดีๆเลยนะครับสตีเฟนฮอว์เกนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับติดครับเขาเคลื่อนไหวเองไม่ได้นะครับติดเตียงเสมหะเยอะทำอย่างไรดีทำอะไรไม่ได้ครับนะตรงนี้บอกตรงๆเลยนะวิธีที่ทำให้คนเอาเสมหะออกมาได้คือมันต้องไอแล้วมันไม่มียาอะไรที่ทำให้เสมหะหายไปได้นะครับคนเราเนี่ยสร้างเสมหะอยู่แล้วทุกวันนะครับแต่การที่เราไม่มีเสมหะออกมาให้เห็นเพราะว่าเราสามารถขับมันออกมาได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการที่ไอออกมานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ที่สำคัญคือร่างกายคนเราเนี่ยเสมหะที่เราสร้างในแต่ละวันมันน้อยมากนะครับแต่ไอ้คนที่ติดเตียงหลายๆครั้งเนี่ยการที่เขามีการสำลักอะไรสักอย่างเข้าไปในปากนะครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะสำลักน้ำลายตัวเองนี่แหละไม่ได้สำลักอาหารนะครับเพราะบางคนบอกว่าเนี่ยก็ไม่เห็นได้มีอะไรเราป้อนอาหารแล้วก็ไม่ได้แม่มีสำลักไม่มีอะไรทำไมมีเสมหะได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นครับสำลักน้ำลายตัวเองนี่แหละครับแล้วหลายครั้งที่สำลักน้ำลายตัวเองเขาไม่ไอครับกลไกการไอของร่างกายมันเสียไปแล้วครับไม่ไอไม่รู้สึกแล้วมันตกไปในปอดเกิดอะไรขึ้นเกิดการอักเสบการอักเสบแล้วมันเป็นไงมันก็สร้างเสมหะขึ้นมาไงครับแล้วต่อให้เราเคลียร์เสมหะอันนี้ออกไปแล้วเนี่ยเสมหะมันก็ออกมาใหม่ได้เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันอักเสบครั้งนึงแล้วมันจะยาวเลยครับสร้างเสมหะเรื่อยๆนะฮะดังนั้นวิธีก็คือต้องให้เขาไอมันออกมาให้หมดต้องบังคับให้ไอออกมานะครับมีเสมหะตอนไหนไอมันออกให้หมดนะครับห้ามเหลือไว้เด็ดขาดถ้าเรายิ่งเหลือมันไว้นานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งนานดอกไปเท่านั้นแล้วบางครั้งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดชีวิตบางคนบอกว่าเนี่ยก็ลองยาละลายเสมหะยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เอาทุกอย่างที่ยี่ห้อดีแล้วทำไมมันถึงไม่หายเหตุผลที่มันไม่หายก็เพราะว่าเสมหะมันยังอยู่ตรงนั้นครับเสมหะต่อชีวิตของเสมหะตัวต่อไปพูดง่ายคุณมีเสมหะแล้วไอ้เสมหะตัวต่อไปมันจะก่อกำเนิดขึ้นทันทีถ้าคุณไม่กำจัดมันออกไปตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะมีไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วบางคนก็สำลักเสมหะเสียชีวิตได้เช่นกันเสมหะอยู่นานๆเกิดอะไรขึ้นติดเชื้อครับนะครับดังนั้นคนไหนที่มีเสมหะแล้วไอออกมาได้ถือว่าโชคดีเราต้องให้ไอออกมานะครับแต่ถ้าไอมันออกมาไม่ได้ล่ะเช่นมันค้างอยู่ในคอพวกเนี้ยถ้ามีการเจาะคออยู่อันนี้ง่ายๆแล้วดูดเสมหะนะครับแล้วเจาะคอต้องบอกเลยนะครับว่าการดูดเสมหะเนี่ยมันอาจจะทรมานแต่ต้องทำถ้าคุณไม่อยากให้เขาตายไม่อยากให้ติดเชื้อไม่อยากให้เป็นปอดอักเสบต้องทำนะครับบางคนบอกว่าดูดแล้วมันมีเลือดปนมาด้วยไม่เป็นไรมันมีก็ให้มันมีไปแต่มันต้องเอาเสมหะออกมาให้ได้นะครับ
บางคนโอ้คนไข้เจ็บเหนื่อยเลือดออกมาเห็นไหมดูดแรงเกินไปเลือดออกมาแบบนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่เสมหะมันไม่ออกมาแล้วมันค้างอยู่ในนั้นนั่นแหละครับที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วอย่าลืมนะครับคนพวกนี้ติดเชื้อแล้วมันเป็นเชื้ออะไรล่ะครับมันเป็นเชื้อที่รุนแรงแล้วพอเป็นเชื้อที่รุนแรงเข้าไปโรงพยาบาลแล้วเกิดอะไรขึ้นหมอให้ยาฆ่าเชื้อให้เป็นนานๆเกิดอะไรขึ้นเกิดเชื้อดื้อยาคุ้นๆไหมครับเชื้อดื้อยาทำไมถึงมาจากไหนทำไมถึงติดบ่อยมันก็เป็นเพราะว่าท่านได้รับยาปฏิชีวนะบ่อยๆนั่นเองแล้วในโรงพยาบาลต่อให้ดูแลดียังไงมันก็มีเชื้อดื้อยาอยู่ในนั้นนั่นแหละครับแล้วเชื้อดื้อยามันไปไหนได้ล่ะมันก็เลือกคนที่อ่อนแอเช่นคนที่ติดเตียงมันสู้พวกเราไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยแข็งแรงแอคทีฟติดเข้าไปในปากเราก็ไอมันออกมามันก็ตายแล้วนะครับแต่คนพวกเนี้ยมันไอไม่ได้นะครับแล้วบางทีเราไปถึงเราเห็นอุ๊ยทำไมดูดเสมหะพ่อฉันแรงจังเบาๆหน่อยสิก็หรือแม่คนไข้ก็อ้อติดๆๆอย่างเงี้ยนะครับอย่าดูดนะครับเป็นไงพยาบาลก็ตามใจเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนไม่ดูดไม่เป็นไรเราปล่อยไว้ก็ได้เป็นไงครับนั่นคือการฆ่าพ่อตัวเองไงครับฆ่าอย่างทรมานด้วยเสมหะคั่งนานๆเดี๋ยวก็จะหยุดหายใจแล้วก็จะไปโวยวายอ้าวทำไมปล่อยให้พ่อเสมหะคั่งอ้าวตอนแรกทำไมไม่ให้ดูดล่ะใช่ไหมครับนี่มันจะวนไปวนมาอย่างเงี้ยตรงนี้ผมเจอบ่อยในคนไทยหลายๆคนที่จะกังวลนะครับแล้วพอติดเชื้อด้วยยาโอเคมันก็มียาในตอนแรกแล้วตอนหลังถ้ามันไม่มียาล่ะมันดื้อทุกยาแล้วไงอ่ะนะครับญาติก็จะไปบอกหมอว่ามียาอะไรที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับต่อให้ยามันแพงแค่ไหนฉันก็จะเอาเลยนะครับไปเอายามาจากอเมริกาก็ได้นะครับสั่งตรงจากบริษัทฉันจ่ายได้หมดเลยนะครับมีเนี่ยล้านนึงก็จ่ายนะครับ100ล้านก็ยังจ่ายได้เลยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินครับมันอยู่ที่โลกนี้มันไม่มียาเหลือแล้วครับในการที่จะต่อสู้กับเชื้อดื้อยานะฮะแล้วฆ่าเชื้อดื้อยาได้เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เชื้อมันไม่ได้ไปไหนไกลหรอกครับนะดังนั้นเนี่ยต้นตอของเชื้อดื้อยาต้นตอของทั้งหมดเนี่ยคือเสมหะท่านต้องดูดออกมาให้ได้ถ้าไม่มีที่เจาะคอแล้วทำไงถ้าไอมันออกมาไม่ได้ไอมันค้างอยู่ตรงเนี้ยมี2วิธีจริงๆมี3วิธีที่ต้องทำนะครับวิธีที่1เสมหะมันอาจจะเหนียวเกินไปทำให้มันออกมาได้ยากนะครับพวกเนี้ยอาจจะต้องใช้ยาพ่นนะครับยาพ่นแบบละอองฝอยที่เรียกว่าเนบูไลเซอร์นะครับยาพ่นมี2ตัวที่จะต้องใช้อย่างน้อย2ตัวอาจจะมี3หรือ4ตัวก็ได้ท่านฟังไว้ดีๆแล้วลองไปถามหมอดูนะครับตัวแรกคือยาขยายหลอดลมเราต้องให้หลอดลมมันขยายก่อนนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ยาชื่อว่าเวนโทลินซัลบิวทามอลนะครับตัวนี้นอกจากมันทำให้หลอดลมขยายแล้วมันยังทำให้เซลล์ขนที่อยู่ในทางเดินหายใจเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีขึ้นมันก็จะโบกเอาเสมหะที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาข้างนอกได้ดีขึ้นนะครับขยายแล้วแค่นั้นไม่พอเสมหะถ้ามันเหนียวมากมันก็ออกมาไม่ได้อยู่ดีจึงต้องมียาตัวที่2ยาตัวที่2ก็คือไอ้น้ำเกลือเราดีๆนี่แหละนะครับน้ำเกลือ 0.9% ของเราดีๆนี่แหละนะฮะทำให้เสมหะเนี่ยมันมีความชุ่มน้ำแล้วมันก็จะไอออกมาได้ง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องทำแน่ๆนะครับแต่ถ้าทำแล้วเสมหะมันยังเหนียวออกมายากอยู่เราจะต้องมีการเพิ่มจำนวนยานะครับคือแทนที่จะเป็น 0.9% เซลีนหรือน้ำเกลือ 0.9% เราจะใช้น้ำเกลือเข้มข้นคือ 3% นะครับถ้าที่อเมริกาก็จะมีเราเรียกว่าเป็นไบคาร์บอเนตนะครับไบคาร์บอเนตเข้มข้นพวกนี้ก็คือเป็นด่างนี่แหละน้ำด่างเข้มข้นนะครับซึ่งน้ำด่างเข้มข้นเนี่ยมันมีข้อดีกว่าน้ำเกลือเข้มข้นเพราะว่ามันไม่ค่อยระคายเคืองทางเดินหายใจเท่ากับน้ำเกลือเข้มข้นแต่ประเทศไทยไม่มีไงครับถ้าไม่มีก็ต้องทำตามมีตามเกิดคุณจะไปเอาน้ำด่างที่เขาผสมน้ำกินมาอันนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้มันอันตรายกับร่างกายนะครับมันต้องเป็นน้ำที่ทำมาเพื่ออย่างนี้โดยเฉพาะเลยดังนั้นเมืองไทยต้องคิดถึงครับเหลือแค่ 3%นะ 3% ทำไม 3% มันดีกว่าไอ้ 0.9 เพราะว่าการที่มัน 3% เนี่ยไอ้ตัวเกลือที่อยู่ใน 3% มันเข้าไปตรงเสมหะมันมีคุณสมบัติในการดูดน้ำเอาไว้กับตัวเองทำให้เสมหะของเราเนี่ยเหลวมากขึ้นแล้วมันจะไอออกมาได้ง่ายขึ้นถ้า 0.9% เอาอยู่ก็ 0.9% ถ้าเอาไม่อยู่เพิ่มเป็น 3% ครับแล้วถ้า 3% กับอัลบิทอรอลหรือว่าเวนโทลินแล้วมันไม่อยู่แล้วทำไงมันก็มีอีกตัวนึงนะครับตัวนี้คือ N-acetylcysteine หลายคนอาจจะคุ้นๆอะไรอ่ะ NAC ที่เขากินละลายเสมหะที่มันเป็นเม็ดฟองฟูๆละลายเสมหะใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ
มันตัวเดียวกันแต่จะเป็นตัวแบบพ่นเข้าไปในช่องปากไม่ใช่แบบกินครับเพราะแบบกินเนี่ยมันไม่ได้ผลในกรณีที่เสมหะเหนียวขนาดนั้นท่านจะลองแบบกินก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเสมหะเหนียวแบบนั้นแล้วมันมักไม่ได้ผลมันต้องใช้แบบพ่นเข้าไปและลำดับการพ่นยาพวกนี้สำคัญมากห้ามพ่นสลับกันเด็ดขาดเพราะถ้าสลับกันมันจะได้ผลตรงกันข้ามเลยท่านต้องพ่นยาขยายหลอดลมก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วย2ตัวทีหลังคือน้ำเกลือเข้มข้นหรือไม่ก็น้ำเกลือปกติแล้วก็ยาแน็กนะครับ N-acetylcysteine ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถ้าท่านไปทำสลับการเกิดอะไรขึ้นพ่น N-acetylcysteine เข้าไปก่อนหรือพ่นน้ำเกลือเข้าไปก่อนหลอดลมเนี่ยแทนที่มันจะเคลียร์เสมหะมาได้มันจะเกิดหลอดลมหดตัวเกลียบแบบนี้เลยเรียกว่า bronchospasm แล้วจะเหนื่อยมากกว่าเดิมอย่าทำสลับกันนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ให้ดีถ้าใครดูแลผู้ป่วยพวกนี้เรื่องนี้สำคัญสุดยอดมากนะครับต้องทำนะฮะแล้วแค่นั้นจบไหมไม่จบครับทำไงต่อเคาะปอดใครไม่เคยเคาะปอดรู้ไว้เลยครับมันต้องเคาะปอดแล้วเคาะทำไมเคาะเพื่อให้เสมหะเนี่ยนะครับที่มันติดอยู่ตามไอ้หลอดลมเล็กๆเนี่ยมันไหลลงมากองรวมกันที่หลอดลมใหญ่ๆกองเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมันจะไอออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าไอก้อนเล็กๆมันไอยากแต่ถ้าไอก้อนใหญ่ๆมันไอง่ายนะครับแล้วต้องเคาะปอดแล้วเคาะยังไงบางคนเคาะแล้วเขาจะเจ็บไหมเดี๋ยวกระดูกหักได้ไหมเจอฝ่ามือพิฆาตของเราเข้าไปกระดูกหักเลยเปล่าครับเคาะเนี่ยวิธีเคาะนี่ให้ทำมือเป็นอุ้งมือแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบแบนๆไม่ใช่ตีไปทั้งมืออย่างนี้ให้ทำมือเป็นอุ้งมืออย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันมีอากาศอยู่ตรงกลางเวลาเราเคาะเนี่ยจะเกิดแรงสั่นสะเทือนเช่นถ้าคุณเคาะตรงนี้ถ้าคุณเอามือแบนๆมันจะเป็นอย่างนี้เราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เราต้องทำให้มันเป็นมือเป็นอย่างเงี้ยนะครับเคาะหลายๆที่นะครับจริงๆมันมีท่าที่เคาะนะครับแล้วก็นักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะสอนเราได้ว่าเคาะตรงไหนบ้างแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่อยากไปหานักกายภาพบำบัดใช่ไหมครับเคาะทุกที่ที่มันเคาะได้ครับนะฮะให้คนไข้นั่งไว้อย่างเงี้ยหรือว่าเอนตัวลงไปนิดนึงแล้วเคาะด้านหน้านะครับเคาะสลับมืออย่างเงี้ยตบนะครับอย่างเงี้ยด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้วยนะครับแค่นั้นเองนะฮะจริงๆมันจะมีท่าที่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาถ้าไม่ต้องทำอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าอันนั้นปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญเขาทำไปแต่ว่าถ้าท่านทำให้เป็นแค่เคาะเฉยๆแค่นี้คนไข้ก็จะสามารถไอเอาที่มันไอออกยากๆออกมาได้แล้วนะครับจะสามารถไอมันออกมาได้ต่อให้คนไข้ไม่มีแรงไออย่างนี้ก็จะช่วยได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วมันก็จะไม่ได้อันตรายอะไรมากสำหรับคนไข้ด้วยนะแล้วบางคนถ้าสมมติพ่นแล้วใจสั่นอันนี้เจอบ่อยละใจสั่นเป็นแพนิคแล้วก็มือสั่นอย่างนี้เลยตัวแน่นอนเป็นเพราะว่าตัวเวนโทลินหรือซาลบิวทามอลที่เราพ่นมันจะทำให้ใจสั่นมากๆนะครับมีวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือเปลี่ยนยาตัวเนี้ยเปลี่ยนยาซาลบิวทามอลหรือเวนโทลินเป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่าไอปราโทเปียมนะครับไอปราโทเปียมนะใครไม่รู้จักถามหมอเลยครับไอปราโทเปียมตัวนี้จะไม่มีอาการใจสั่นแต่มันจะดีสู้ไอแบบเวนโทลินไม่ได้แต่อย่างน้อยมันไม่ใจสั่นถ้าคนไหนใจสั่นแล้วมันไม่ไหวจริงๆเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับแล้วต้องเอาตัวนี้ก่อนแล้วตามด้วยไอ้2ตัวที่เหลือที่เมื่อกี้บอกนะอย่าทำสลับกันเด็ดขาดไม่งั้นจะเกิดผลเสียขึ้นมานะครับนี่คือวิธีในการทำนะทำเสร็จพ่นเสร็จเคาะปอดแล้วก็ไอมันออกมาถ้าคนไหนยังมีแรงเป่าได้นะครับมันจะมีเครื่องมืออันนึงนะฮะชื่อว่า flutter valve นะครับคือคนไข้เป่าเข้าไปในเครื่องมือนี้แล้วมันจะมีแรงสั่นแรงสั่นเข้าไปในทางเดินอากาศของคนไข้ทำให้เสมหะพวกนี้มันหลุดตัวออกมาแล้วเราไอออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยมีที่ไหนนะครับแล้วมันชื่อว่าอะไรเหมือนกันก็จะต้องไปสอบถามตามร้านขายยาไม่ฉะนั้นก็ต้องไปสอบถามตามร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับอันเนี้ยไม่ใช่เป็นเครื่องมืออันที่มันมีลูกบอล3อันนะคนละอันอันนั้นคือ incentive spirometer นะครับอันเนี้ยเป็น flutter valve เราเป่าเข้าไปให้มันสั่นนะครับที่อเมริกามันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับแต่เรียกง่ายๆว่า flutter valve นี่แหละครับนะบางคนก็เรียก acapella valve เรียกอะไรอย่างอื่นนะครับแต่ว่ามันคือต้องเป่าแล้วมันสั่นนะครับไอ้ลูกบอล3ลูกอ่ะมีไว้ทำอะไรถ้าใครเคยผ่าตัดอาจจะเคยได้ยินไอ้ลูกบอล3ลูก incentive spirometer นะครับพวกนี้ไม่ใช่เป่านะครับให้ดูดบางคนใช้ผิดคือไปเป่าลูกบอลไม่ได้คนละอย่างกันมันต้องดูดนะครับดูดให้ลูกบอลมันลอยขึ้นมาพวกนี้มันจะช่วยในการแก้ไขปอดที่มันแฟบซึ่งก
ก็เหมาะสมในการที่จะใช้ในคนไข้ติดเตียงด้วยเพราะคนไข้ติดเตียงเป็นไงครับมันไม่ค่อยหายใจไม่ค่อยหายใจเกิดอะไรปอดแฟบปอดแฟบเกิดอะไรเสมหะข้างในปอดที่มันแฟบแล้วมันข้างนานๆเกิดอะไรปอดติดเชื้อครับปอดติดเชื้อแล้วเป็นยังไงเชื้อเข้ากระแสเลือดไงครับเนี่ยมันตามมาเป็นกระบวนหมดเลยนะฮะนั้นแค่เรื่องเสมหะอย่างเดียวเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังได้เยอะแล้วนะครับแล้วถ้าทำอย่างนี้ยังไม่ออกคนไข้ไอไม่ค่อยมีแรงถ้าคนไหนมีทุนทรัพย์หน่อยนะครับแล้วก็สามารถไปโรงพยาบาลได้เนี่ยมันจะมีเครื่องอันหนึ่งชื่อว่า mechanical insufflation exufflation ซึ่งเครื่องนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักครับบอกได้เลยแทบไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วคนใช้เป็นนี่ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เครื่องนี้คืออะไรเครื่องนี้เนี่ยมันจะมาติดที่ปากคนไข้นะครับตอนคนไข้กำลังหายใจเข้าเครื่องมันจะอัดแรงเข้าไปเราเรียกภาษาทางการแพทย์ว่า insufflation นะครับอัดแรงเข้าไปแล้วตอนที่คนไข้ไอตอนคนไข้ไอออกเนี่ยไอเครื่องนี้มันจะดูดอากาศออกมาดูดนะฮะดูดแรงๆเลยมันเลยทำให้คนไข้แทนที่จะไออ่อนๆเนี่ยมันก็ไอได้แรงขึ้นก็จะเอาเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นแต่มันต้องอาศัยโค้ชที่ดีโค้ชที่ดีก็คือพยาบาลที่เขาสามารถใช้เครื่องตัวนี้เป็นนะครับต้องมีการกดปุ่มแล้วก็ให้มันพอดีกับจังหวะคนไข้หายใจเข้าหายใจออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงซึ่งสามารถทำให้คนไข้เอาเสมหะออกมาได้แล้วถ้าทำไม่ได้ล่ะมีวิธีอะไรอีกมีอีกครับมีอีกนะมันไม่หมดแค่นั้นหรอกครับแต่ทุกวิธีต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับวิธีก็คือถ้าเกิดคนไข้ไอออกมาได้แค่ถึงคอแล้วมันออกมาไม่ได้เลยเนี่ยมันติดอยู่ในปากนอกเหนือจากเราดูดเสมหะในปากแล้วอ่ะมันยังมีอันนึงเรียกว่าทรัมเป็ตนะครับทรัมเป็ตไอเหมือนเครื่องเป่าทรัมเป็ตของเรานั่นแหละนะครับแต่มันเป็น nasal trumpet นะครับมันต้องใส่เป็นท่อซิลิโคนท่อยางยาวประมาณขนาดเนี้ยนะครับเราก็ต้องเอาที่หล่อลื่นจมูกคนไข้ก่อนว่าเอามันจะมีตัวเจลหล่อลื่นจมูกคนไข้ยัดเข้าไปในจมูกใครเลยทรมานหน่อยนะแต่ต้องทำผมบอกไว้ก่อนเลยนะอันนี้ยากนะครับแต่ต้องทำมันยาวขนาดนี้คุณใส่เข้าในจมูกใช่ไหมใส่ไปให้สุดเลยนะครับแล้วไอ้ท่อตัวนี้นะครับปลายมันจะอยู่ตรงข้างล่างตรงคอนี้พอดีแล้วไอ้ท่อตัวนี้มันจะเปรียบเหมือนอุโมงค์นะครับทำให้เราสามารถเอาท่อดูดเสมหะใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับถามว่าทำไมเราต้องใส่ทำเป็ดก่อนแล้วทำไมไม่เอาเข้าจมูกดูดไปเลยล่ะเพราะว่าการเอาท่อที่ดูดเสมหะใส่เข้าไปจมูกโดยตรงเนี่ยบางครั้งมันไปทำให้เกิดการบาดเจ็บในช่องโพรงจมูกได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าต้องเข้าไปมากกว่า1ครั้งเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกเนี่ยบาดเจ็บได้หลายครั้งการที่เราใส่ทำเป็ดไว้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นเกราะคอยป้องกันไม่ให้มีอะไรไปขูดโดนข้างๆนะครับตอนใส่มันทรมานหน่อยแต่พอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหายทรมานละนะครับแล้วหลังจากนั้นเราเข้าออกได้บ่อยเท่าที่เราต้องการเลยนะแล้วพอเสร็จดูดจนมันไม่มีอะไรแล้วถอดทำเป็ดออกเราไปล้างเราใช้ใหม่ได้นะครับนะนี่คือวิธีนั้นถ้าใครไม่เคยใส่ทำเป็ดมาก่อนแนะนำว่าลองพาไปที่โรงพยาบาลให้หมอเขาสาธิตให้ดูให้พยาบาลหรือให้เจ้าหน้าที่สาธิตให้ดูว่าทำยังไงแต่บอกไว้ก่อนนะมันทรมานตอนใส่ท่านต้องรับให้ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าท่านต้องการให้ผู้ป่วยดีขึ้นถ้าท่านยอมรับความทรมานไม่ได้ก็จะไม่ดีขึ้นนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเรื่องเสมหะก็เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็อย่าลืมคนไข้เหล่านี้ให้หัวสูงไว้เสมออย่านอนราบไปกับพื้นเพราะว่านอนราบไปกับพื้นโอกาสสำลักสูงมากนะครับโดยทั่วๆไปเราจะให้สูงกว่าเตียงประมาณสัก30องศานะครับ30องศาไม่ใช่เฉพาะตรงหลังคอนะครับบางคนเอาหมอนไปซ้อนๆตรงนี้ให้คอเขาเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องซ้อนตรงหลังนะครับนะให้หลังเขาทั้งหลังมันเอ็นขึ้นมาอย่างนี้ถึงจะได้นะครับอย่าไปซ้อนเฉพาะตรงคออันนั้นไม่ได้นะครับแล้วเวลาให้อาหารไหนๆก็พูดถึงเรื่องสำลักเรื่องอาหารละเราพูดตรงนี้ไปด้วยก่อนที่เราจะอ่านคอมเมนต์แล้วกันคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านการกลืนนะครับมันมีหลายอย่างเลยคือถ้าโอเคกลืนไม่ได้เลยอันนี้จะต้องใส่สายให้อาหารละแต่ถ้ายังพอกลืนได้บ้างเนี่ยก็ต้องฝึกการกลืนฝึกยังไงนะครับสิ่งที่ฝึกได้ดีที่สุดก็คือให้คนไข้กลืนน้ำลายตัวเองนั่นแหละนะครับเพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วเวลากลืนอะไรแต่ละอย่างเนี่ยถ้าให้อาหารเขาควรจะต้องเป็นอาหารที่บดให้ละเอียดหรือไม่ก็ต้องให้เขาเคี้ยวให้ละเอียดที่สุดเลยนะครับอย่าเอาพวกเนื้อเหนียวอะไรให้เขาเด็ดขาดเพราะมันจะไม่เคี้ยวเพราะไม่เคี้ยวแล้วกลืนเข้าไปมันอาจจะสำลักก็ได้นะครับตอนกลืนเนี่ยให้ทำแบบนี้ก้มคอลงแล้วกลืนนะครับกลืนในขณะที่ก้มคอเอาคางชิดอกแล้วกลืนมันจะป้องกันการสำลักได้แล้วบางคนถ้าไม่กลืนทำไงถ้ามันเหมือนกับเคี้ยวแล้วมันอยู่ในค้างอยู่ในคอมันไม่ยอมเอาลงไปสักทีเนี่ยวิธีในการเอาให้มันลงไปข้างล่างเนี่ยคือทำแบบนี้ครับลูบคอลูบตรงนี้
รูปตั้งแต่ตรงใต้คางเนี่ยรูปลงมารูปเรื่อยๆเลยครับรูปเรื่อยๆรูปเรื่อยๆแล้วบอกให้เขาค่อยๆกลืนตอนรูปนะครับเขาจะค่อยๆกลืนลงไปได้นะครับแต่ใช้เวลาหน่อยนะครับความหนืดของอาหารก็มีผลเหมือนกันบางคนเนี่ยจะไม่สามารถทานพวกน้ำเหลวๆได้เพราะมันสำลักง่ายนะครับแต่จะสามารถทานอะไรที่มันหนืดได้เช่นพวกเหนียวๆ เหมือนน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยก็จะสามารถทำได้มันจะมีสารอันนึงที่ทำให้มันมีความหนืดเพิ่มขึ้นตรงนี้ต้องไปปรึกษาพยาบาลหรือว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วว่าเอ๊ะของกรณีเราเนี่ยกลืนแบบไหนได้บ้างแล้วก็จะต้องไปหาสารตัวนี้มาจากไหนนะครับต้องไปถามเขานะครับเพราะว่าจะอยู่ไปหามาเองเนี่ยอาจจะหาไม่ได้ก็ได้นะครับอาจจะซื้อผิดตัวนะครับยาถ่ายสำคัญนะครับในคนพวกนี้ถ้าคนไหนท้องผูกต้องให้ยาถ่ายนะแล้วไม่ต้องกลัวนะครับยาถ่ายกินทุกวันได้มันไม่ได้อันตรายอะไรนะครับการที่ไม่ถ่ายสิครับถึงจะอันตรายนะครับทำยังไงก็ได้ให้ถ่ายออกมาให้ได้นะถ้าถ่ายไม่ออกอาจจะต้องล้วงก้นแล้วบางทีมันมีอุจจาระที่แข็งมันออกมาไม่ได้คุณต้องล้วงแล้วออกมันออกมานะครับถ้าไม่อยากจะล้วงคุณต้องทำไงก็ได้ให้เขาถ่ายโดยการใช้ยาถ่ายต่างๆมีทั้งหลายตัวนะครับอันนี้จะสำคัญสุดนะดังนั้นตอนนี้คงจะเข้าใจเรื่องของเสมหะแล้วก็เรื่องของการกลืนแล้วว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับนะบอกไปแล้วนะคนไข้เดินได้พอล้มทีหนึ่งไม่กล้าเดินลุกจากเตียงทั้งที่ไม่เจ็บนะครับเกือบติดเตียงแบบนี้พบแบบนี้บ่อยครับใช่บ่อยคนมันพอเราอายุเยอะขึ้นเราจะกลัวนะครับเราก็ต้องทำให้เขาหายกลัวก็ต้องพยายามมีคนพยุงเขาเดินนะครับทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะเก่งขึ้นเองเหมือนกับตอนเด็กหัดเดินนะครับเด็กหัดเดินแล้วเป็นไงล้มนะฮะล้มแล้วเด็กเขาเลิกเดินไหมไม่เลิกเขาถึงเดินได้ไงครับนะบางทีเราก็อาจจะต้องมีตัวให้เขาเกาะเช่นถ้าในเด็กเราจะมีตัวที่ให้เกาะแล้วก็เดินใช่ไหมครับในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็มีตัวให้เขาเกาะแล้วก็เดินเหมือนกันนะครับเป็นวอล์กเกอร์บางทีหรือไม่บางทีเราก็เป็นคนพยุงเขาให้เขาค่อยๆเดินนะเราก็ต้องให้กำลังใจเขาและให้เขาเดินได้นะครับจำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่ได้ไหมหรือควรถามหมอว่าแล้วจะดีขึ้นจนทรงๆหรือเร็วลงไม่จำเป็นจะต้องทำทุกอย่างให้เขาอยู่ได้ครับผมบอกอย่างนี้เลยนะถ้าคุณติดเตียงมาเป็น6เดือนแล้วเนี่ยแล้วไอ้โรคที่ทำให้คุณติดเตียงเนี่ยมันไม่มีโอกาสดีขึ้นมันมีโอกาสแต่แย่ๆลงเงี้ยคุณพอได้แล้วครับนะมันไม่มีโอกาสดีขึ้นไม่มีปาฏิหาริย์ไม่ต้องไปฝังเข็มไม่ต้องไปหาหมออะไรที่ทำให้มันดีขึ้นเพราะว่ามันจะไม่ดีขึ้นแล้วคุณจะเสียเวลาเสียเงินเสียความเครียดทุกอย่างเพื่อจะหวังว่ามันดีขึ้นแล้วมันจะไม่ดีขึ้นครับในกรณีแบบนั้นเนี่ยให้กลับไปฟังไลฟ์เรื่องวาระสุดท้ายที่ผมเคยพูดไว้ละนะครับเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะพิจารณาลดอาหารคนไข้หรือไม่ก็ไม่ให้เขากินเลยมันฟังดูโหดร้ายแต่ว่าผมอธิบายไปแล้วว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคนเหล่านี้คือถ้าร่างกายเขาจนถึงจุดที่เขาแย่แบบนั้นแล้วเนี่ยหลายคนจะไม่ได้อยากจะกินข้าวแล้วครับไม่ได้อยากจะกินอะไรไม่ได้อยากจะได้น้ำไม่ได้อยากได้อะไรสักอย่างเลยแต่เราเนื่องด้วยความกตัญญูก็ให้เขาอยู่เรื่อยๆมันก็เลยทำให้เขาทรมานแบบนั้นอ่ะไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบสักทีหนึ่งนะครับวิธีในการแก้ไขก็คือถ้าเขาไม่หิวเราไม่ให้ถ้าเขาหิวเราถึงให้แค่นั้นเลยนะครับทำตามที่สมองคนไข้สั่งไม่ใช่ทำตามที่สมองของเราเป็นคนสั่งว่าคนไข้ควรจะต้องทำแบบไหนเราเอาที่คนไข้เป็นหลักแล้วเปลี่ยนวิธีการดูแลเป็นวิธีในการที่ทำให้เขามีความสุขมากที่สุดนะครับคนที่เขานอนติดเตียงแบบนี้สิ่งหนึ่งซึ่งหลายๆคนมองข้ามไปเลยนะคือเกียรติและศักดิ์ศรีครับเคยมีคนคิดเรื่องนี้ไหมคนที่นอนเนี่ยติดเตียงเขาเสียทั้งเกียรติและเสียทั้งศักดิ์ศรีนะครับยังไงเสียเกียรติและศักดิ์ศรีทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ครับอุจจาระปัสสาวะต้องมีคนมาเช็ดนะครับนั่นคือเกียรติของคนคนหนึ่งเลยนะฮะคุณลองดูคุณเดินเหินอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอึน่ะคุณต้องรอเรียกคนมาเช็ดนะเป็นไงล่ะแล้วใครมาเช็ดอาจจะเป็นลูกหลานคุณก็ได้เป็นแฟนคุณหรือเป็นใครก็ได้ที่ไม่รู้จักเลยมาเช็ดคุณรู้สึกยังไงล่ะครับนะคนที่ติดเตียงครั้งแรกแล้วก็มีคนมาทำความสะอาดครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเขารู้สึกตะขิดตะขวงอย่างเงี้ยแหละหรือบางคนไม่กล้าถ่ายบนเตียงนี่เจอบ่อยมากเลยแต่เขาลุกไม่ได้อะไม่กล้าถ่ายบนเตียงไม่กล้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกลั้นแล้วเป็นไงติดเชื้อครับกลั้นแล้วท้องผูกครับแล้วผูกแล้วผูกยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เราต้องคุยกับเขาดีๆด้วยนะครับว่าอะไรที่เราไม่ได้เ
ม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงในการดูแลคุณเลยนะเราพยายามดูแลคุณให้ดีที่สุดนะครับถ้าอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยนะครับเราเข้าใจในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนพูดไม่กล้าพูดด้วยบางทีแบบคนติดเตียงเองมันจะพูดก็อายอ่ะใช่ไหมครับญาติก็ไม่กล้าถามอ่ะแต่ก็ต้องทำนะครับบางทีเรื่องพวกนี้ที่อายที่ทั้งหลายแหละต้องพูดครับนะต้องพูดกับเขาเลยว่าเออเนี่ยถ้าจะอุจจาระปัสสาวะนะไม่เป็นไรเลยนะถ่ายเลยบนเตียงก็ได้เดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับถ้าเหมือนมันเป็นเรื่องปกติถ้าเหมือนมันเป็นการคุยธรรมดาที่ไม่ได้มีความเครียดสาระสำคัญอะไรมากมายทำให้เหมือนเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่มันน่ากลัวคนแบบนี้เขาจะโอเคกว่านะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องบอกนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการงดอาหารงดน้ำในคนที่โอกาสดีขึ้นมันน้อยมากๆเนี่ยควรต้องทำนะครับแต่ว่าต้องคุยกับทุกๆคนให้ดีก่อนเพราะว่าไม่ฉะนั้นเขาจะบอกว่าอ้าวทำไมคุณไม่ให้อาหารพ่อแม่คุณล่ะเขาไม่ตายหรืออย่างนั้นนะครับต้องอธิบายเขาเข้าใจก่อนนะครับว่าเป้าหมายของเราคือลดความทรมานไม่ใช่เพิ่มความทรมานการเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆเนี่ยในคนที่โอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันไม่มีเนี่ยมันคือการเพิ่มและยืดความทรมานนะครับบนความสุขของเราเองเราต้องอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นครับเราไม่ใช่ต้องการยืดแม่ไว้นานๆอย่างเงี้ยเพื่อหวังว่าแม่มันจะอยู่กับเราไปตลอดนะครับตราบใดก็ตามที่เรายังอยู่แม่ก็ต้องยังอยู่เราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดด้วยการให้อาหารบางทีนั่นอาจจะไม่ใช่การดูแลที่ดีที่สุดก็ได้มันอาจจะเป็นการยืดความทรมานแล้วสมัยก่อนคุณรู้ไหมครับว่าเขาทรมานนักโทษกันยังไงเขาไม่ให้นักโทษตายนะครับเออเวลาเขาทรมานนักโทษเนี่ยคือต้องให้มีความทรมานสูงที่สุดและนานที่สุดโดยไม่ให้นักโทษตายแล้วเขาทำยังไงล่ะเขาก็เลี้ยงนักโทษให้อาหารไปเรื่อยๆไม่กินใช่ไหมครับใส่สายอาหารแล้วยัดอาหารเข้าไปเลยให้ทรมานนานที่สุดให้มดกัดนานที่สุดให้หนูมากัดนานที่สุดให้โดนมัดไว้กับที่นานที่สุดเหมือนคุ้นไหมเหมือนคนไข้ติดเตียงครับคนไข้ติดเตียงคือไปไหนไม่ได้โดนติดอยู่กับเตียงแล้วเราให้อาหารไปเรื่อยๆเหมือนนักโทษอย่างเงี้ยไปตลอดไม่ตายใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องคิดเรื่องพวกนี้ใหม่นะครับถ้าใครไม่เคยคิดแนวเนี้ยลองคิดดูนะครับยังไงก็ตามถ้าคนไข้เป็นคนบอกว่าเออเราอยู่ในสภาพเนี้ยโอเคไม่เป็นไรเราอยู่ได้นานเท่าที่เราอยากจะอยู่เลยนะครับดูแลฉันให้ดีแล้วกันกรณีแบบนี้ท่านต้องดูแลท่านต้องให้อาหารนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ให้อาหารในคนที่ไข้ที่เขาอยากอยู่อันนั้นคนละเรื่องกันนะครับนะดังนั้นเราต้องถามคนไข้ด้วยว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรนะครับกับภาวะนี้เขารับได้แค่ไหนกับการที่ต้องติดไปอย่างเงี้ยตลอดชีวิตถ้าเขารับได้มันก็มีบางคนรับได้นะครับบางคนก็บอกว่าขอให้ฉันอยู่ได้ไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็ช่วยทุกอย่างปั๊มหัวใจก็ปั๊มไปเลยกระดูกซี่โครงหักช่างมันเราขอให้เราอยู่ได้แล้วกันนะครับจะอยู่แบบเนี้ยตลอดชีวิตไม่เป็นไรนะครับถ้ากรณีแบบนี้เราทำเต็มที่ครับนะไม่ต้องไปอดอาหารไม่ต้องไปพยายามคุยไม่ต้องไปสนใจว่าเอ้ยเขาจะมีชีวิตมีความสุขอะไรไหมในบ้านปลายตรงนั้นไม่มีความหมายตามใดที่คนไข้เขาต้องการชีวิตแบบนั้นนะครับขึ้นกับความต้องการเป็นหลักนะพฤติกรรมเสี่ยงเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีอะไรบ้างครับไม่ออกกำลังกายครับนี่อันดับแรกเลยไม่ออกกำลังกายแล้วก็คนที่มีข้ออ้างเยอะนะครับโดยเฉพาะมีภาวะทางจิตประสาทซึมเศร้านะครับวิตกกังวลพวกนี้ที่จะทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรต่างๆได้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงสูงมากขึ้นนะครับอายุมากขึ้นก็เสี่ยงมากขึ้นนะครับคนไข้ติดเตียง10กว่าปีเห็นบอกว่าเป็นวิศวกรและประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์วันนี้ก็อยู่บ้านมีบ้านดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ดูแลบอกเขาน่าจะรู้ตัวแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็อย่างนี้ครับเราเจอบ่อยคนไข้ที่มีอุบัติเหตุทางสมองนะครับแล้วอาจจะต้องผ่าสมองแล้วก็เป็นไงคืออาจจะรับรู้ได้แค่แบบลืมตาขึ้นมามองอย่างเงี้ยลืมตาแล้วก็หันไปหันมาหรือบางทีอาจจะตอบสนองได้บ้างแค่ขยับมือพยักหน้าหรือบางทีอาจจะพูดได้คำสั้นๆนะครับคนเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับเขาไม่มีเหตุผลที่เขาจะเสียชีวิตทันทีนะคนเหล่านี้นะแต่มันจะไม่ดีขึ้นเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตบางทีเราก็ต้องเปิดใจถ้าเขายังมีสติแล้วเราก็คุยกับเขาตรงๆว่าคุณเอาชีวิตอย่างนี้โอเคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเขาไม่มีสติแล้วเนี่ยไม่มีสติไม่มีอะไรเลยเหลืออยู่เลยนะครับต่อให้เขาลืมตาตอบสนองต่อเราเป็นบางครั้งนะครับเราก็ต้องพูดให้เขาฟังเหมือนกันว่าเอ้ย
บางทีเขาตอบไม่ได้นะแต่เราจะสังเกตสีหน้าท่าทางเขาได้เวลาเราพูดเรื่องพวกนี้ว่าเออเนี่ยเราก็ดูแลกันมานานแล้วนะครับแต่ตอนนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอาการของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับคือเท่าที่เราดูผ่านมา3ปี10ปีเนี่ยนะฮะอาการมันก็ส่งๆนะครับจะคิดว่ามันคงไม่ดีขึ้นไปกว่านี้แล้วล่ะเคยคิดเรื่องชีวิตที่เหลืออยู่หลังจากนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะไม่มีทางดีขึ้นไปกว่านี้ชีวิตที่เหลืออยู่จะเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีวันหนึ่งที่เกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้โดยที่ไม่มีใครสามารถทำได้ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดตอนไหนนะครับเราก็ต้องเล่ารายละเอียดอย่างเงี้ยเปิดอกคุยกับคนไข้เลยต่อให้เขาฟังเราไม่รู้เรื่องเราก็ต้องพูดให้เขาฟังนะครับเพราะทุกคนอยากรู้ทั้งนั้นอ่ะบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วจะมีความหวังอะไรสักอย่างว่าเออเราเป็นมะเร็งเราติดเตียงเรามีความหวังว่าเดี๋ยวสักวันมะเร็งเราต้องหายเดี๋ยวสักวันเราต้องเดินได้แต่ว่าไอ้เดี๋ยวเนี่ยคือเราไม่เห็นหัดเดินเลยอะเรายังมีข้ออ้างว่าเราไม่ทำโน่นทำนี่ถ้าคนที่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแบบเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยจะไม่ดีขึ้นแล้วเราต้องพูดกระตุ้นเขาดูซิว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสดีขึ้นถ้ามีโอกาสดีขึ้นถ้าต้องการดีขึ้นต้องทำแบบนี้ต้องฝืนต้องออกกำลังกายต้องนั่งต้องทำทุกอย่างต้องกายภาพนะครับถึงจะดีขึ้นนะถ้าเขาไม่ทำตามนี้ก็แปลว่าสิ่งที่เขาบอกว่าชีวิตของเขานะมีโอกาสจะดีขึ้นจะมีโอกาสมีปฏิหาริย์เราก็ต้องดับความฝันเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับบางทีเราต้องพูดตรงๆแบบนี้แหละนะเราจะอ้อมค้อมไปมาเนี่ยมันไม่ค่อยถูกต้องหลายครั้งมีคนพยายามอ้อมค้อมไม่กล้าพูดตรงๆซึ่งพอไม่กล้าพูดตรงๆมันทำให้เราไปไหนไม่ได้สักทีมันติดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ติดอย่างนี้เป็นเดือนเป็นปีนะครับไม่เคยมีคนคุยกับคนไข้นะบางทีผมก็เจออย่างนี้เหมือนกันเวลาคนไข้เขาญาติไม่กล้าคุยแล้วพอมาถึงมือผมก็จะคุยเลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องคุยกันแล้วนะจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือยังไงเพราะหลายครั้งที่ผมถามคนไข้คนไข้ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่เห็นมีใครเคยบอกหมอก็ไม่บอกญาติก็ไม่บอกก็คิดว่าจะอยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเราก็ต้องบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันจะไม่ดีขึ้นมันจะเป็นแบบนี้แหละจะมีแต่อะไรซ้ำซ้อนต่อเนื่องไปตลอดชีวิตคุณเอาชีวิตแบบนี้หรือเปล่าเออต้องถามนะครับนะอาหารเหมาะกับผู้ป่วยติดเตียงเป็นอาหารประเภทไหนบ้างอาหารธรรมดานี่แหละครับไม่มีอาหารพิเศษนะขึ้นอยู่กับการกลืนของเขาว่ากลืนได้มากได้น้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องให้ครบ3หมู่อย่างที่บอกไปนะครับเตียงลมนะครับมีประโยชน์เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับหรือเปล่าเตียงลมโดยตรงเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับเตียงลมที่มันมีประโยชน์คือจะต้องเป็นเตียงลมระดับโรงเรียนแพทย์อ่ะที่มันสามารถปรับความดันตามที่ต่างๆให้มันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆไอ้อย่างนั้นน่ะถึงจะมีประโยชน์ถ้าเตียงลมธรรมดาไม่มีประโยชน์ยังไงก็เกิดแผลกดทับได้เหมือนเดิมนั่นแหละครับนะอันนี้ลองอ่านดูอะไรที่ถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับไลฟ์วันนี้เราไม่ตอบนะครับถ้าเห็นคำถามของคุณไม่ได้รับการตอบก็ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำมานะให้ไปหาคลิปที่มันเกี่ยวข้องแล้วถามในคลิปพวกนั้นนะครับทุกคนที่มีโรคประจำตัวยังไงก็ควรจะออกกำลังกายอย่างคนเนี้ยผมจะตอบคำถามอันเนี้ยครอบคลุมกับคนทุกคนที่ถามแบบเดียวกันนะครับคือคุณทอมหรือต้อมเนี่ยแหละครับถามว่าป่วยเป็นเส้นเลือดตีบควรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอออกกำลังกายมากครับมากเท่าที่ร่างกายจะทำได้เลยยิ่งมากยิ่งดีนะครับเราแค่อย่าฝืนแบบจนกระทั่งมันเหนื่อยมากเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องออกถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ออกแล้วก็มันจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับโดยทั่วไปผมจะแนะนำว่าถ้าเราจะทำคาร์ดิโอเนี่ยก็ทำ30นาทีต่อวันนะครับแล้วก็สัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างต่ำแต่คาร์ดิโออย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องมีเวทเทรนนิ่งต้องมีการยืดเหยียดต้องมีให้ครบทุกอย่างเพราะว่าแต่ละอย่างนั้นมันก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มันต้องออกต่อให้คุณเป็นโรคหัวใจคุณก็ต้องออกนะครับต่อให้คุณหายใจวายอยู่ใน ICU ใส่ท่อช่วยหายใจผมก็สั่งให้ออกกำลังกายเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะไม่ได้ว่าเพราะว่าผมโหดร้ายอะไรนะไม่ได้ว่าต้องการบังคับแต่ผมต้องการให้คุณดีขึ้นถ้าคุณอยากดีขึ้นต้องทำนะครับบ้านพักคนชราถ้าทำงานที่นั่นก็คงจะเจอปัญหาครบทุกอย่างที่ผมเล่าไปนะฮะกายภาพบำบัดผู้ป่วยหลังผ่าตัดนะครับต้องระวังพวกนี้มีลิ่มเลือดนะครับลิ่มเลือดได้ง่ายเลยนะครับเ
กายภาพพ่อต่อต้านมากเจ็บโกรธเอาของขว้างด้วยเข้าถึงตัวยากต้องปล่อยจริงๆถ้าจะรับมือคนไข้แบบนี้ควรจะทำยังไงดีไม่มีวิธีในการรับมือที่มันดีหรอกครับนะแต่เราต้องคุยกันด้วยเหตุผลก่อนเลยว่าเราทำทำไมนะครับเราทำไปทำไมแล้วพ่อเขาอยากจะทำอะไรนะครับถ้าเราคุยด้วยเหตุผลแล้วนะพ่อเขาต้องการอยากจะดีขึ้นถ้าอยากจะดีขึ้นเราก็ต้องบอกว่าเอ้ยพ่อต้องทำแบบนี้นะไม่งั้นไม่ดีนะครับและอันที่สองสำคัญโคตรเลยอันนี้ต้องสำคัญแล้วต้องทำคู่ไปด้วยนะประเมินภาวะซึมเศร้าอย่าลืมนะครับถ้าเราเจ็บปวดแล้วอยู่กับที่มันทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้ดั่งใจตัวเองทั้งนี้แต่ก่อนเราเคลื่อนไหวได้ปกติแล้วตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วเกิดอะไรซึมเศร้าแล้วเราเป็นไงหงุดหงิดเราไม่อยากเจอเห็นหน้าคนเลยบางทีนะครับตัวคุณเองยังเป็นเลยตัวผมเองก็ยังเป็นบางช่วงเคยเป็นไหมครับช่วงที่แบบไม่อยากจะเจอหน้าใครเลยอ่ะเพราะมันหงุดหงิดอยู่อ่ะนะครับแต่คุณลองคิดดูเหตุที่หงุดหงิดของพวกเราเนี่ยมันหายไปได้แต่เหตุที่หงุดหงิดของคนที่ติดเตียงมันหายไปไม่ได้มันอยู่กับเขาตลอดชาตินะครับดังนั้นมันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยวนไปวนมาทำให้เขาไม่อยากจะทำอะไรเลยเราต้องประเมินก่อนว่าคำถามเรื่องเกี่ยวข้องกับซึมเศร้าเนี่ยจริงมันมีเป็นชุดนะครับลองหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้มันจะมีคำถามบางอันที่เราถามได้จริงๆก็ถามได้ก็ได้ว่าอารมณ์ของเขาตอนนี้เป็นยังไงเศร้าหรือเปล่ารู้สึกว่าตัวเองยังมีค่ากับโลกใบนี้อยู่หรือเปล่ามีความคิดฆ่าตัวตายไหมคือพวกเนี้ยเราถามอย่างนี้ถามไปตรงๆเลยนะฮะยังรู้สึกว่าตัวเองมีค่าอยู่หรือเปล่ามีความซึมเศร้าไหมอารมณ์ปกติหรือเปล่านะครับถามเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้คำตอบถ้าเขาซึมเศร้านะครับคุณต้องรักษาซึมเศร้าเดี๋ยวนี้ต้องใช้ยาในโดยเฉพาะคนไข้แบบนี้ต้องใช้ยาไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่กินยาไม่ได้นะครับเพราะว่าแค่การไปเปลี่ยนแปลงความคิดอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าปัญหาของเขาที่ทำให้ความคิดมันเป็นแบบนั้นอ่ะมันอยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วมันไม่หายไปไหนไม่มีทางหายด้วยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องช่วยเขาในแง่ของเรื่องพวกนี้นะอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์อันที่สามที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือการนอนหลับถ้าเขาไม่ได้ออกกำลังกายกลางวันเขาก็จะไปตื่นกลางคืนถ้าเขานอนกลางวันเขาก็จะไปตื่นกลางคืนเหมือนกันนะครับแล้วพอตื่นกลางคืนคราวนี้แหละสนุกเลยมันจะเป็นภาวะอันนึงซึ่งเรียกว่า sundowning หรือ delirium แบบหนึ่ง sundowning ก็คือเมื่ออาทิตย์ตกคนพวกนี้ก็จะตื่นนะครับตื่นกลางคืนแต่นอนกลางวันกลางวันไม่ยอมทำอะไรกลางคืนก็จะโวยวายนะครับแล้วจะเห็นนู่นเห็นนี่คนดูแลก็ลำบากนะครับเพราะว่าเราดูแลเราก็อยากจะพักกลางคืนแล้วไม่อยากจะมาพักกลางวันถูกไหมครับก็จะเกิดปัญหาดังนั้นเนี่ยตอนกลางวันเราต้องรบกวนเขาให้มากที่สุดตอนคืนเราก็ต้องช่วยเขานอนหลับแล้วบางทีต่อให้เรารบกวนเขากลางวันเขาก็ยังไม่นอนกลางคืนอยู่ดีทำยังไงดีอ่ะบางคนไปหาหมอบอกว่าไอ้ขอยานอนหลับได้ป่ะเคยไหมล่ะครับยานอนหลับในคนไข้ประเภทนี้นะผมบอกไว้เลยนะอันนี้เป็นทริคส่วนตัวว่าควรจะต้องใช้อะไรบ้างตรงนี้ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ลองไปคุยกับหมอเขาดูนะครับมันจะมียาอยู่กลุ่มนึงซึ่งน่าจะได้ผลแต่ไม่ได้ 100% นะน่าจะได้ผลแล้วผลของมันดีซะด้วยนะครับเพียงแต่ต้องไกลใช้เป็นระยะเวลานานหน่อยแล้วหลังจากใช้เป็นในช่วงเวลานานเนี่ยเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมคนไข้ไปพร้อมกันคือปลุกเขากลางวันให้มีอะไรทำเยอะๆในช่วงกลางวันโดยเฉพาะตอนบ่ายๆเนี่ยเอาให้มันเยอะที่สุดเลยอย่าให้นอนเลยอย่าให้ได้มีความสงบสุขแบบนอนหลับอยู่เฉยๆนี่ห้ามเด็ดขาดนะครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ด้วยแล้วเขาถึงจะนอนได้ดีร่วมกับยาตัวนี้นะครับยากลุ่มที่ไม่อยากให้ทุกท่านเอามาให้กินเด็ดขาดเลยคือยากลุ่มที่เรียกว่าเบนโซไดอะซีปีนมันมักจะเป็นยานอนหลับที่แรงนะครับเช่นโคลนาซีแฟมริโวทริลอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ยานอนหลับแรงนะครับหรือบางคนให้กินซาแน็กซ์รู้จักใช่ไหมฮะซาแน็กซ์เนี่ยใช่ไหมครับคุ้นๆไหมอันนี้ผมคิดว่าถ้าใครเคยกินเนี่ยมันน่าจะรู้จักแหละไอซาแน็กซ์ตัวนี้นะครับเอาพราโซแลมนะครับหรือดอมิคุ้มไมด้าโซแลมพวกนี้นะครับอาร์ทิแวนลอราซิแปมกลุ่มพวกนี้นะครับก็คงจะรู้จักกันกลุ่มพวกนี้อย่าให้กินเป็นอันขาดเลยมันมีผลเสียกับคนพวกนี้ร้ายแรง2อย่างอย่างแรกมันยิ่งทำให้การนอนหลับมีปัญหามากขึ้นแล้วบางคนได้ผลตรงกันข้ามคือมันจะนอนไม่หลับครับอันที่2ยิ่งทำให้ภาวะดีเลเรียมหรือเห็นภาพหลอนสับสนเป็นมากขึ้นยาพวกนี้ข้อห้ามข้อหนึ่งก็คือคนไหนที่มีภาพหลอนและสับสนแล้วเราให้เขากินเข้าไปมันจะยิ่งหลอนและสับสนกว่าเดิมนะครับอันที่สาม
มันสามารถคลายกล้ามเนื้อคนพวกนี้เป็นไงครับกล้ามเนื้ออ่อนแออยู่แล้วมันก็ยิ่งอ่อนแอลงไปกว่าเดิมอีกดังนั้นห้ามใช้ในคนเหล่านี้นะครับนั่นแหละเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องพวกนี้ด้วยว่าทำไมเราถึงต้องดูแลเรื่องการนอนหลับนะครับแล้วยานอนหลับแล้วกินตัวไหนได้บ้างตรงนี้สำคัญละตัวหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยได้นะครับถ้าคนไข้มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยก็ยกตัวอย่างเช่นยาเมอร์ทาสปีนนะครับเมอร์ทาสปีนตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาที่ช่วยลดซึมเศร้าได้บ้างนะครับแล้วก็ทำให้เจริญอาหารแล้วก็ง่วงนอนเราจะให้เขากินก่อนนอนนะครับผมไม่รู้ว่าเมืองไทยยี่ห้ออะไรแต่น่าจะยี่ห้อชื่อว่าเรมารอนนะครับแต่อเมริกาเราเรียกคือยาชื่อสามัญชื่อเมอร์ทาสปีนนะครับตัวนี้ก็มันมีขนาดแตกต่างกันไปก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเขาดูบางทีตัวนี้ถ้าตัวนี้มันเป็นยานอนหลับที่ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันจะใช้ในคนที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยก็จะใช้ได้ผลค่อนข้างจะดีหน่อยตัวที่2ที่พอจะได้หน่อยก็คือตัวที่เรียกว่าทราโซโดนนะครับแต่ทราโซโดนเนี่ยมันเป็นยาที่มันมีปัญหากับยาตัวอื่นเหมือนกันถ้าใครกินยาหลายๆตัวเนี่ยต้องระวังนะครับโดยเฉพาะปัญหาต่อหัวใจดังนั้นก่อนที่จะใช้เนี่ยหมอเขาจะมีการตรวจคลื่นฟ้าหัวใจก่อนให้แน่ใจว่ามันไม่มีความผิดปกติอะไรบางอย่างที่เรากังวลหรือคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านโรคไตเยอะๆหรือว่ามีปัญหาโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องมีการตรวจก่อนนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นยานอนหลับตัวนึงซึ่งดีและผลข้างเคียงมันไม่ค่อยได้เยอะขนาดนั้นตราบใดก็ตามที่มีการตรวจร่างกายก่อนนะครับตัวที่3ที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือตัวที่เรียกว่าควอทไทพีนรู้สึกยี่ห้อเมืองไทยกับยี่ห้อเมืองนอกจะเหมือนกันคือยี่ห้อชื่อเซโรเควลนะครับควอทไทพีนพวกเนี้ยนะครับเราต้องให้ขนาดต่ำก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเรากะว่าเฮ้ยนอนไม่หลับใช่ไหมเอามันไปเลย100มิลลิกรัมอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันต้องมีการตรวจหัวใจบางอย่างเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วมันก็สามารถช่วยอาการทางด้านจิตประสาทที่เขาแบบอาจจะอารมณ์รุนแรงอะไรพวกเนี้ยก็จะลดอาการอารมณ์รุนแรงของเขาลงไปได้นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะเซโรเควลหรือควอทไทปีนตัวเนี้ยช่วยเรื่องการนอนหลับตัวนี้ช่วยได้ค่อนข้างดีเลยด้วยซ้ำไปถ้าคนไหนที่มีอาการนอนไม่หลับเยอะๆแล้วหลอนมากๆนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างได้ประโยชน์แต่เราอาจจะค่อยๆปรับยานะครับอีกตัวนึงคือโอแลนซาปีนนะครับโอแลนซาปีนตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปปรึกษาคุณหมอเขาดูจะมีอยู่เนี่ยประมาณสัก4ตัวที่เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในคนไข้กลุ่มนี้นะครับบางคนอาจจะไปเคยได้ยินยากลุ่มหนึ่งเราเรียกมันว่ากลุ่มนอนเบนโซไดซิปีนที่เป็นยานอนหลับนะครับหรือถ้าภาษาอังกฤษชื่อเล่นของเขาเรียกว่า Z medication Z ตัว Z นี่แหละของ medication นะครับจะมีอยู่3ตัวนะครับโซพิเดมซาเลปรอนเอสโซพิโคนนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ไปใช้นะฮะยากลุ่มนี้มันเป็นยานอนหลับที่ไม่ติดนะเขาไม่ค่อยมีการถอนยาแล้วมันก็มีผลต่อการนอนหลับอย่างเดียวไม่ได้มีผลต่อกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับยากลุ่มเบนโซไดซิปีนนะครับแต่มันก็จะทำให้เราหลอนได้เหมือนกันนะครับดังนั้นกลุ่มนี้ก็ไม่แนะนำเหมือนกันว่าให้ใช้เพราะว่ามันสามารถหลอนได้อยู่ดีนะมันก็จะเหลือแต่ยาเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนั่นแหละคือยากลุ่มทราโซโดนเมอร์ทาสปีนควอไทปีนโอแลนซาปีนแค่นี้นะไปถามหมอเขาดูนะครับเราไม่สามารถไปหาซื้อมาเองได้นะครับยาพวกนี้เป็นยาควบคุมซื้อเองไม่ได้นะครับไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องถามมาหาซื้อได้ที่ไหนยี่ห้อไหนดีกินแค่ไหนนะครับกินแล้วมีผลข้างเคียงไหมไปถามเอาจากหมอให้หมอทุกคนนะครับถ้าสงสัยอะไรถามเขาครับผมจะบอกแค่นี้พอนะครับนะนั้นนี่คือตอบยาวเลยนะเราต้องคุยหลักเหตุผลกับผู้ป่วยประเมินซึมเศร้ารักษาการนอนหลับ3อย่างนี้นะครับเป็นหลักเลยนะแผลกดทับเป็นแบบไหนเหมือนแผลหกล้มไหมไม่เหมือนครับแผลหกล้มมันก็คือการกระแทกแต่แผลกดทับมันคือกดอยู่นานๆจนกระทั่งบริเวณนั้นขาดเลือดมาเลี้ยงแล้วมันก็ทำให้เนื้อมันตายแล้วก็เน่านะครับโดยตอนแรกเนี่ยอาจจะเห็นเป็นแค่รอยแดงก่อนนะครับรอยแดงเวลาที่มันแดงขึ้นมาเหมือนหน้าเราแดงอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะกดแล้วไอ้สีแดงมันจะจางไปแล้วมันกลับมาแดงใหม่ได้นะครับตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะครับตอนหลังเนี่ยแดงแล้วกดแล้วมันไม่จางเลยอันนี้คือแปลว่าเริ่มรุนแรงละอันที่3คือมันเริ่มรู้สึกสีมันช้ำๆละสีมันดำๆแล้วไอ้อย่างเงี้ยแย่ละนะครับต้องพาไปหาหมอละมันแปลว่ามันอาจจะมีปัญหาที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับจนกระทั่งบางทีไอ้เนื้อเนี่ยมันจะเปื่อยออกมาเลยมันจะเปื่อยยุ่ยออกมาเลยเป็นแผลเลยไอ้อย่างนี้แน่นอนต้องพาไปหาหมอแล้วเพราะว่าวิธีในการดูแลเนี่ย
มันต้องใช้ครีมอะไรเป็นพิเศษหลายๆอย่างต้องทำแผลเป็นด้วยนะครับแต่ต้องมีการพลิกตัวทุกๆ2ชั่วโมงอย่าให้มีการกดทับที่ใดที่1นานโดยเฉพาะปุ่มโปนกระดูกเพราะว่าคนพวกนี้พอติดเตียงไปนานๆบางคนผอมแล้วเป็นไงกระดูกโผล่แล้วเป็นไงไปกดกับเตียงกดแล้วก็เกิดแผลกดทับแล้วแผลกดทับมันก็เจ็บก็เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับบางทีเจ็บมากเป็นแผลทะลุก็ติดเชื้อในกระแสเลือดได้อีกต่างหากแล้วแผลกดทับมันไม่ได้เป็นอะไรที่รักษาได้ง่ายๆนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม่เอาเนื้อมาปิดมันเลยไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีเลือดมาเลี้ยงเอาเนื้อมาปิดเนื้อมันก็ตายอยู่ดีไม่มีประโยชน์ที่เราจะปิดบางทีก็ต้องทำแผลอย่างเงี้ยไปตลอดแล้วแผลกดทับบางทีน่ากลัวนะครับคือมันโดยเฉพาะแผลที่ก้นกบบางทีเอามือทั้งมือใส่เข้าไปทั้งแผลได้เลยผมเคยทำแผลที่ตรงนี้สมมติเป็นหลังคนไข้แล้วรูมันอยู่ตรงหลังเนี่ยผมเอามือเนี่ยสอดตรงรูเนี่ยใส่เข้าไปทั้งมือหายเข้าไปในหลังคนไข้เลยคุณคิดดูสิมันไปไหนอะน่ากลัวแบบนั้นเลยแล้วเราก็ต้องทำแผลแล้วทำแผลคนไข้ก็เจ็บซะด้วยนะครับแต่ต้องทำไม่ทำมันติดเชื้อได้นะครับเสมหะกำจัดยากอันนี้บอกไปแล้วว่าทำยังไงนะครับติดเตียงนานๆส่งผลให้ลืมมีบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับใครที่ถามไม่ตรงกับคลิปไลฟ์วันนี้ไม่ตอบนะครับผู้ป่วยติดเตียงบางคนไม่อยากอยู่แต่ทำไงกับถ้าเขาไม่อยากตายถ้าเขาไม่อยากตายเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่เราต้องถามเขาก่อนว่าเหตุอะไรที่ทำให้เขาไม่อยากตายครับหลายคนจบตรงนี้คือไม่ค่อยไปสนใจไม่อยากตายเดี๋ยวถามก่อนทำไมเราถึงไม่อยากตายแล้วกลัวอะไรกันแน่บางทีเนี่ยการไปคุยกับเขาเรื่องที่เขากลัวเรื่องที่เขากังวลนะครับว่าเขากลัวตายเพราะอะไรมันปลดล็อกหลายๆอย่างนะแต่มันไม่ค่อยมีใครกล้าคุยอ่ะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับต้องคุยนะครับกรุณาฆ่าที่ถามมาหลายรอบแล้วนะครับผมก็ตอบไปหลายรอบแล้วเหมือนกันว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วครับทั้งกรณีเห็นด้วยแล้วกรณีไม่เห็นด้วยกรุณาไปฟังนะครับนี่นามาตอบแล้วCerebral Palsyขึ้นกับความหนักใช่ครับมันไม่ดีเท่าคนปกติแต่ว่ามันก็จะมีวิธีแล้วแต่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็นมากน้อยแค่ไหนเรื่องแผลกดทับอันนี้ตอบไปเมื่อกี้แล้วนะครับยาละลายเสมหะพวกนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเคาะปอดบอกไปแล้วเวนโทลินจะเอามาผสมกับน้ำเกลือแล้วก็พ่นไปเลยก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราจะใช้น้ำเกลือเข้มข้นเช่น 3% ถ้า 3% ต้องลองพ่นแยกกันนะครับพ่นรวมกันไม่ได้นะครับมันมีปัญหาคนไข้ไม่สู้จะขอกรุณาฆ่าได้หรือเปล่าครับได้ครับแต่ต้องไม่ใช่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่ทำให้ครับขั้นตอนพ่นยาขยายหลอดลมพ่นสลับผิดขั้นตอนรู้ตัวทีหลังแก้การไม่พึงประสงค์สวยแล้วครับทำอะไรไม่ได้หรอกครับต้องรออาการไปหรือแม่คุณอาจจะต้องพ่นเวนโทลินซ้ำอีกรอบนึงอ่ะคือถ้าเกิดมันหายใจหอบหืดอย่างนั้นขึ้นมาก็ต้องพ่นเวนโทลินซ้ำพ่นเวนโทลินซ้ำก็จะเกิดผลข้างเคียงจากเวนโทลินคุณก็ต้องเลือกเอาว่าจะทนต่อหรือจะเอายาพวกนี้พ่นเข้าไปอีกรอบนึงนะครับได้แค่นั้นเลยนะก่อนบริหารปอดอันนี้บอกไปแล้วนะครับอัมพาตครึ่งซีกวัย75ติดเชื้อในกระแสเลือดกล้ามเนื้ออ่อนแรงหมอให้เจาะคอควรเจาะหรือเปล่าอันนี้จริงๆผมตอบไปหลายรอบแล้วนะในกรณีแบบนี้นะครับทั้งไลฟ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วก็การเจาะคอควรทำหรือเปล่าอันนี้แนะนำว่าควรจะไปฟังคลิปเรื่องนั้นแล้วคุณจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแล้วว่าควรจะเจาะหรือควรจะไม่เจาะนะครับอย่างแรกก็คือโอกาสที่จะหายจากโรคมันมากน้อยแค่ไหนตอนแรกเดินเหินได้มากน้อยแค่ไหนถ้าตอนแรกแข็งแรงดีนะครับเดินไปเดินมาคุยกับญาติได้ปกติเลยแล้วโอกาสรอดมันมีสูงคุณเจาะไปเลยครับแต่ถ้าไม่ใช่ตามนี้นะผมแนะนำว่าอาจจะต้องปล่อยไปนะครับอาจจะต้องปล่อยไปโดยเฉพาะถ้าเกิดแต่เดิมเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วมีการใช้ชีวิตแบบขี้เกียจ
sedentary lifestyle นั่งอยู่กับที่นานๆนะครับวันๆไม่ค่อยทำอะไรพวกนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาแบบว่าเอ้ยขอกายภาพขอออกกำลังกายให้มันดีขึ้นหลังจากที่ทำหลังจากที่ทำการเจาะคอไปแล้วทำทุ่นทำนี่ได้เหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้นะครับอายุ75แล้วโอกาสที่จะมาเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันแทบจะเหลือศูนย์เลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าแต่เดิมเป็นคนแอคทีฟมากนะแข็งแรงทำทุกอย่างได้อันนี้โอกาสที่เขาจะกลับมามีกำลังใจสู้แล้วก็ทำทุกอย่างที่ต้องการจะทำนะครับมันสูงดังนั้นกรณีนี้ควรจะเจาะดังนั้นเราต้องเลือกเองนะครับว่าก่อนหน้านั้นเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงโรคนี้มันเป็นยังไงนะครับโอกาสที่เขาจะกายภาพมีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าไม่แน่ใจไปฟังไลฟ์2วันที่ผ่านมาทั้งเรื่องไลฟ์ว่าจะอยู่หรือจะสู้ต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับในเรื่องของวาระสุดท้ายแล้วก็เรื่องของการเจาะคอเราพิจารณาจากอะไรบ้างเราให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับขอบคือจากกรรมพันธ์วันนี้ไม่ตอบนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ตรงกับไลฟ์แต่ผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปถามในคลิปนั้นนะครับไปฟังคลิปก่อนด้วยควรพาผู้ป่วยติดเตียงออกไปข้างนอกบ้างหรือเปล่าควรมีท่าขนย้ายที่ถูกต้องอย่างไรดึงแขนขาควรจะเป็นอันตรายไหมคะไม่ได้อันตรายอะไรนะครับคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยทางที่ดีควรจะมีเหมือนกับแคร่มายกไปทั้งตัวอะไรเงี้ยแหละครับหรือถ้าเกิดคนไหนที่สามารถนั่งบนรถเข็นได้ก็อุ้มมานั่งได้นะครับถ้าในการอุ้มคนไข้ขึ้นมาอันเนี้ยผมแนะนำว่าคุณควรจะต้องไปหานักกายภาพบำบัดให้เขาสอนว่าคุณจะทำยังไงเพราะไม่ฉะนั้นถ้าคุณอุ้มผิดท่าเนี่ยคนอันตรายคือคุณเองนะครับบางทีโอ้ผิดท่าปวดหลังล้มลงไปทั้งคู่เลยคราวนี้ก็ได้เจ็บทั้งคู่เลยนะครับมันจะมีวิธีในการอุ้มคนเหล่านี้บางทีคนคนเดียวอุ้มไม่ได้เพราะว่าคนไข้หนักมากแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเบาๆเราก็คนเดียวก็อุ้มได้นะครับนะหลักการคือการเข้าประชิดตัวผู้ป่วยให้ตัวชิดกันมากที่สุดแล้วค่อยยกนะครับไม่ใช่ว่าเรายื่นมือเข้าไปแล้วยกอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ค่อยสมดุลนะครับแล้วเราต้องดูด้วยว่าน้ำหนักของคนไข้เขาถ่ายไปทางไหนนะครับน้ำหนักที่คนไข้ถ่ายมาให้ถ่ายลงที่ตัวเรานะครับอย่าถ่ายไปข้างเช่นถ้าเราจะอุ้มเขาแล้วตัวของคนไข้เอนไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับเอนไปข้างหลังเราก็ต้องโอ้อย่างเงี้ยเราจะปวดหลังไม่ได้เราต้องให้เขาเอนมาหาเรานะครับเอามือประคองใต้รักแร้ให้เขาเอนตัวมาหาเรานะครับแต่ตัวเราก็ต้องไม่ถอยหลังให้ตัวเราตรงๆไว้นะครับย่อขาลงแล้วดันตัวขึ้นอย่างเงี้ยถึงจะสามารถยกได้แต่มันมีรายละเอียดอื่นอีกเยอะแยะไปหมดนะครับที่จะต้องไปปรึกษานักกายภาพบำบัดนะครับแล้วเอาไปข้างนอกดีหรือเปล่าดีครับคนเหล่านี้เขาติดอยู่ในห้องตั้งนานนะครับเขาอยากจะออกไปข้างนอกบ้างให้ไปเจอแสงลมแสงแดดอะไรเงี้ยนะครับเจอธรรมชาติบ้างนะครับให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติหลายๆอย่างเรื่องอย่างเนี้ยอย่างที่ผมบอกในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับการมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติกับสัตว์กับสิ่งแวดล้อมกับคนเป็นเรื่องที่ดีแล้วควรจะต้องทำนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยแหละครับมีปัญหานะครับมีวิธีป้องกันไม่ให้คนไข้เผลอหยิกหรือกาวตามตัวจะเป็นแผลยังไงบ้างไม่มีครับมัดมือไว้ครับใส่ถุงมือที่ทำให้เขาเกาแล้วหยิกไม่ได้ครับได้แค่นั้นเลยไม่มีวิธีอื่นนะครับเป็นคนไข้ติดเตียงไม่อยากอยู่ตอนนั้นการุญฆาตไม่มีครับการุญฆาตเนี่ยเมืองไทยไม่น่าจะมีได้ง่ายๆครับเพราะว่าอย่างที่คุณรู้นะครับเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นโยบายหลักที่รัฐบาลเขาต้องทำเนาะเพราะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้สักเท่าไหร่เลยแต่มีได้ยินแต่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับได้ยินเรื่องของการเอา Tesla Amazon อะไรพวกนี้มาลงทุนที่ประเทศไทยได้ยินเรื่องของการคุยเรื่องของอะไรอ่ะคาร์บอนฟรีเมทเทนฟรีเอเนอร์จีอะไรเงี้ยกรีนเอเนอร์จีนะผมได้ยินแต่เรื่องพวกนี้นะครับแต่ยังไม่ค่อยได้ยินเรื่องของอะไรอ่ะสุขภาพการอยู่การุญฆาตนี่ยังเป็นส่วนเล็กน้อยของสุขภาพมากเข้าไปใหญ่นะครับน่าจะไม่ค่อยมีคนคิดน่าจะแบบจะฟื้นฟู30บาทรักษาทุกโรคยังไงดีเงินดิจิตอลจะเป็นยังไงต่อนะครับจะแจกยังไงอะไรพวกนี้นะครับหรือปฏิรูปการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดถึงอะไรเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีเรื่องของการการุญฆาตเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยากมากๆไม่ใช่ยากธรรมดายากมากๆเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะการุญฆาตไม่ได้ทำง่ายๆมันต้องมีข้อมูลหลายอย่างคุณลองไปฟังคลิปเรื่องของการุญฆาตที่ผมเคยพูดไปมันต้องมีหลายๆอย่างแล้วการที่จะทำให้ได้หลายอย่างมันก็ต้องมีคนที่สนใจต้องทำไม่ใช่ทำด้วยคนคนเดียวนะครับอ
รณีคุณออฟที่แม่เขาไปขอเข้ามาเจ้ากรรมนายเวรแล้วดูเหมือนอาการดีขึ้นคิดว่าน้องเขาจะดีขึ้นได้มากกว่านี้ไหมครับไม่ได้ดูนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะแต่สำหรับผมนะการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามั่นใจได้มากที่สุดเพราะว่ามันมีหลักฐานทุกอย่างสนับสนุนแต่การรักษาทางเลือกเช่นการขอขมาเจ้ากรรมนายเวรมันไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนถ้าจะทำร่วมไปด้วยเพราะว่าเราสบายใจผมเห็นด้วยครับควรจะต้องทำนะครับอะไรที่ทำให้เราสบายใจทำไปเลยครับเพราะว่าสภาพจิตใจที่ดีมันจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นได้นะครับถ้าเราเชื่อในอะไรสักอย่างแล้วสิ่งที่ทำมันไม่ได้อันตรายจนเกินไปมันสามารถทำได้ในขอบข่ายของการแพทย์ทำเลยครับนะเราจะไปไหว้ที่นั่นที่นี่นะครับเราจะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะเอาลูกประคำมาแขวนนะครับเราจะสวดมนต์เราจะเอาพลังจักรวาลมาใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราศรัทธานะครับสามารถทำรวบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบันได้แต่ผมขออย่างเดียวคือรักษาแผนปัจจุบันควบคู่ไปด้วยเถอะครับนะมันจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับโรคอะไรติดจะติดเตียงได้หรือเปล่าก็ได้ครับถ้าเกิดคุณไม่เคลื่อนไหวนะครับกลืนอาหารไม่ลงในผู้ป่วยติดเตียงเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าทำยังไงทุกอย่างแหละครับที่ถามว่ามีโอกาสติดเตียงหรือเปล่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่เคลื่อนไหวมีโอกาสติดเตียงทั้งนั้นไม่ว่าท่านอาจจะเริ่มจากการที่เนี่ยบอกว่าสะโพกร้าวเสี่ยงไหมครับเสี่ยงถ้าคุณไม่เคลื่อนไหวนะครับกระดูกหักเสี่ยงไหมครับเสี่ยงกระดูกสันหลังซุกก็เสี่ยงมะเร็งก็เสี่ยงน้ำท่วมปอดก็เสี่ยงอ้วนก็เสี่ยงอะไรก็เสี่ยงหมดถ้าคุณไม่ออกกำลังกายแค่นั้นเลยตรงๆนะครับใครที่เสี่ยงคนที่ไม่ออกกำลังกายครับแค่นั้นง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าโรคอะไรก็แล้วแต่ไม่ออกกำลังกายไม่กายภาพไม่ทำอะไรในแต่ละวันพวกเนี้ยเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้อะไรเสมหะตอนแรกเจาะคอแล้วมีเยอะตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วควรดูดหรือเปล่าถ้าไอแล้วไม่มีเสมหะถ้าไอแล้วไม่มีเสมหะไม่ต้องดูดครับปล่อยไว้งั้นก็ได้นะแต่นานๆสักทีเราก็อาจจะลงไปดูสักทีว่าเอ้ยมันไม่มีแน่ๆนะถ้ามันไม่มีแน่ๆก็ไม่เป็นไรครับดีข่าวเจโชเขามาแสดงที่ไทยผมไม่ได้ไปดูนะครับแต่ก่อนผมเคยเล่นเพลงหนึ่งของเจโชด้วยแต่ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วเล่นไม่ได้ละผมจำทำนองได้แต่ผมจำชื่อเพลงมันไม่ได้เหมือนกันเป็นเพลงที่เขาเล่นแล้วก็อะไรอ่ะเล่นเปียโนแล้วมันย้อนเวลาได้อ่ะหนังเรื่องอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นผมเคยเล่นเปียโนอยู่นะครับลดน้ำหนักให้ผู้ป่วยติดเตียงทำยังไงบ้างคะง่ายสุดๆเลยไม่ต้องให้อาหารเยอะครับอันนี้ง่ายมากเลยแล้วคนป่วยติดเตียงเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบขอกินอาหารอะไรที่เราไม่อยากให้เขากินได้อะไรที่มันแคลอรี่ต่ำนะครับแล้วเราก็ให้เข้าไปนิดเดียวแล้วก็ให้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวน้ำหนักก็ลงเองลงเร็วด้วยพวกนี้ง่ายมากเลยนะครับไม่ได้ยากเลยนะลดอาซิแปมก็ไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับมันก็ได้เหมือนกันนะถ้าคุณอยากจะให้เขามีการหลอนนะครับการหลอนการติดยาแล้วมันมีการถอนยาแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงคุณให้ไปเลยครับแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ผมจะไม่ให้ลอราซิแปมเด็ดขาดนะครับยานอนหลับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับก็ลองไปคุยดูกินคลอนาซิแปมมาหลายเดือนเปลี่ยนเป็นตัวที่ผมแนะนำไม่ครับคือขึ้นอยู่กับคุณกินคลอนาซิแปมเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กรณีที่ผมบอกเนี่ยคือกรณีนอนไม่หลับที่มีความเกี่ยวข้องกับการหลอนดีลิเรียมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆนอนไม่หลับเพราะว่านอนไม่หลับอะไรสักอย่างอันนี้คุณจะต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าคุณกินเพราะว่าอะไรบางคนกินเพราะว่าแพนิคกินเพราะว่านอนหลับไม่ได้กินเพราะว่ากล้ามเนื้อมันกระตุกตอนกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องกินนะครับน้ำหนักผู้ป่วยขึ้นเร็วมากจากการนอนติดเตียงมันไม่ได้เกิดจากการนอนติดเตียงครับมันเกิดจากอาหารนะครับลดไม่พอหรอกครับคือตอนนี้คุณให้อยู่เท่าไหร่คุณลองลดลงไปเหลือสัก 25% ของอาหารที่คุณให้ตอนนี้สิครับมันต้องลงแน่ๆนะครับไม่มีทางที่ไม่ลงหรอกครับแต่มันมีอย่างนึงถ้าเกิดว่า
คุณให้น้ําเยอะเกินไปในบางคนเนี่ยมันจะบวมนะครับถ้าบวมมันก็เป็นน้ําหนักของน้ําที่ไข้เข้าไปก็ได้ถ้ามันน้ําหนักของเขามันคือบวมแล้วมันบวมน้ําขึ้นมาอย่างนั้นคุณต้องเอายาขับปัสสาวะมาให้ครับเพื่อที่จะให้เขาปัสสาวะเอาน้ําที่มันเกินออกไปนะครับแต่ถ้าน้ําหนักเกินมีเหตุผลเดียวเลยครับคือคุณให้อาหารมากจนเกินไปหรือไม่อาหารที่คุณให้ก็มีแคลอรี่สูงจนเกินไปวิธีคือไม่ว่าคุณจะให้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้ตัดให้มันเหลือ 25% คือ1ใน4ของที่ให้ตอนนี้ครับแค่นั้นเลยแล้วเดี๋ยวน้ำหนักก็ลงเองนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับใส่ NG มา5ปีแล้วนะครับพอกินน้อยหลังจากนั้นปอดอักเสบทุก21วันจะต้องเปลี่ยนสายแม่จะได้นอนสายนอนสบาย1คืนตอนถอดหัวข้ามใส่ใหม่ตอนเช้าเรียนถามว่าถอดเย็นใส่เช้าจะเก็บสายอย่างไรถึงจะดีไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษนะครับคือแบบไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกนะครับตรงนี้ทำตามที่เราสะดวกเลยถึงจะดีนะเก็บสายอย่างไรคือเก็บไว้ที่ที่มันสะอาดนะครับอย่าโดนแสงแดดเพราะว่าไอ้ตัวยางมันจะเสื่อมได้นะครับก็เก็บไว้ในที่มืดน่าจะดีที่สุดนะครับคงกลัวตายเพราะอยากอยู่กับคนรักเป็นนานๆแล้วไม่รู้หลังจากตายแล้วจะเป็นยังไงตรงนี้ก็ต้องถามเขานะครับอย่าเอาความเข้าใจของเราเองไปคิดว่าเขาจะเข้าใจแบบนั้นแล้วบางทีถ้าเราถามลงไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกของเขามันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกครับมีหลายคนที่เราจะจบที่แบบทำไมไม่อยากตายอยากอยู่กับคนรักไปนานๆคุณต้องถามต่อครับอยู่กับคนรักอยู่เพราะว่าอะไรนะครับเราอยู่ทำไมอยู่ในสภาพไหนคุณอยากทำอะไรกับคนรักนะครับทำได้หรือเปล่าไอ้สิ่งที่ทำคุณทำให้คนรักเขารู้สึกยังไงของพวกนี้ต้องถามแบบแจกแจงรายละเอียดไม่ใช่ว่าถ้าจบแค่นั้นแล้วก็จบเลยไม่ได้ครับนะเราต้องลงคุยลงไปอีกเพราะว่าเราต้องการเข้าใจสภาพจิตใจของคนไข้แบบจริงๆเราถึงจะแก้ได้ถูกต้องถูกจุดแล้วคุยกับเขาได้นะครับนะกลัวการหายไปกลัวทุกอย่างที่ผ่านมาจะไม่มีความหมายก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะทุกอย่างที่เราทำบนโลกนี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่มีความหมายนะครับนะแล้วอีกอย่างนึงคือสิ่งที่ทุกคนทำมาเนี่ยถึงตอนนี้ถ้ามันจะมีความหมายมันมีไปแล้วครับนะมันมีไปแล้วมันไม่ได้มาพึ่งว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่แล้วไอ้สิ่งที่เราทำไปในอดีตมันจะอยู่พึ่งมามีความหมายไม่ใช่หรอกครับมันจะมีก็มีของมันเองนะฮะงั้นบางทีเราต้องคุยกับเขาด้วยนะโอลานสปีนกินบ่อยๆน้ำหนักขึ้นใช่ครับโอลานสปีนน้ำหนักมันจะขึ้นก็ต้องไปควบคุมอาหารเอานะครับพ่อเป็นพาร์กินสันดีเมนเชียไม่ยอมทำอะไรเลยนะครับตอนนี้ติดเตียงไม่พูดนะครับไม่ยอมใส่แว่นพูดวายๆตาแข็งถามไม่ตอบไม่ให้ความร่วมมือคำแนะนำตอนนี้ต้องปล่อยครับถ้าเป็นพ่อผมนะแล้วถ้าถึงขนาดดีเมนเชียพาร์กินสันแล้วไม่ยอมทำอะไรเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือคุยกับญาติแล้วครับว่าผมจะไม่ให้อาหารแล้วนะจนกว่าพ่อเขาจะขอเองถ้าพ่อขอผมจะให้แต่ถ้าพ่อเขาไม่ขอผมไม่ให้ต้องอย่างนี้เพราะว่าร่างกายเนี่ยมันเริ่มมีสารการแพทย์เราจะรู้ว่า breakdown นะครับทุกส่วนมันจะค่อยๆเสียไปจนถึงขั้นมันไม่อยากจะกินไม่อยากจะทำไม่อยากอะไรทั้งสิ้นแล้วอะตอนนั้นแหละครับที่การไม่ให้อาหารจะมีประโยชน์นะครับผมพูดหลายครั้งว่ามันฟังดูโหดร้ายแต่ต้องย้ำอย่างนึงว่ามันเป็นการช่วยคนไข้นะครับเปรียบเทียบได้กับการที่เราไม่ทรมานนักโทษอีกต่อไปแล้วอะถ้าเราอยากทรมานนักโทษดีแล้วก็ให้อาหารเขาไปเรื่อยๆให้เขาไม่ตายเขาจะได้อยู่ทรมานกับเราไปเรื่อยๆนะครับเราอยากจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเราไม่ต้องนะครับถ้าคนไข้เขาอยากกินเขาจะขอเราเองถ้าเขาไม่อยากกินเขาไม่หิวไม่เป็นไรเราไม่ต้องให้ครับไม่หิวน้ำไม่ต้องให้น้ำไม่หิวข้าวไม่ต้องให้ข้าวถ้าเขาอยากจะกินอะไรเช่นวันนี้อยากจะกินพุดดิ้งแล้วเราหาไม่ได้เอาพุดดิ้งให้เขากินต่อให้เขากินแล้วสำลักเราก็ให้เขากินเพราะว่าตอนนี้ความสุขของเขามันเหนือสิ่งอื่นใดแล้วครับนะทำแบบนี้เลยการลุยยาฆ่าคุณลองไปหาดูเองนะครับแน่ๆมีที่สวิสประเทศอื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอเมริกาเนี่ยจะมีเฉพาะบางรัฐเท่านั้นที่มีนะครับพ่ออายุ85สุขภาพแข็งแรงชอบดื่มเบียร์ดื่มวันละกระป๋องจะเส้นเลือดสมองแตกแล้วติดเตียงไหมครับก็มีโอกาสได้ครับแต่ว่าถ้าอายุ85เนี่ยคื
อยู่มาเกินอายุเฉลี่ยของคนไทยไปแล้วนะครับถูกไหมครับดังนั้นสำหรับผมนะถ้าอายุ85แข็งแรงดีคุณจะทำอะไรทำไปเลยครับเราไม่ห้ามแล้วนะถ้าสมมุติผมเจอเนี่ยลุง85ปีนะครับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าทุกวันเลยเล่นกัญชาน้ำกระท่อมเอาไอ้หมดทุกอย่างผมว่าทำไปเถอะครับอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณทำมาทั้งชีวิตแล้วนะอะไรที่มันเป็นความสุขของคุณทำไปเลยตราบใดที่มันไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นเขานะครับถ้าเส้นเลือดสมองแตกขึ้นมาแล้วเป็นอัมพาตกรรมพาดเราเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยเราก็กลับไปเหมือนกับการตอบคำถามเมื่อกี้คือวาระสุดท้ายของชีวิตจะสู้ต่อหรือจะพอแค่นี้ถ้าเป็นผมเขาใช้ชีวิตมาคุ้มค่าแล้วครับถ้ามันเส้นเลือดสมองแตกจนกระทั่งเขาทำอะไรไม่ได้ปล่อยครับปล่อยนะอย่าลืมนะครับว่าเราต้องให้คนพวกนี้มีศักดิ์ศรีนะครับศักดิ์ศรีมีได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะแล้วการที่เรารักษาโรคต่างๆควบคุมทุกอย่างเนี่ยเราหวังให้อนาคตของเขาเนี่ยดีแต่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมทุกอย่างแล้วอนาคตเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าอายุของเขาเยอะแล้วรวมทั้งเขาใช้ชีวิตมาคุ้มเกินค่าเฉลี่ยของคนที่เขาจะอยู่บนโลกนี้ได้แล้วเนี่ยผมมองว่าความสุขของคนไข้แล้วก็ศักดิ์ศรีการตัดสินใจของคนไข้เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ผมจะเคารพไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะไปเล่นกัญชาตามสบายเลยครับผมก็ไม่ห้ามด้วยต่อให้มันไม่ดีต่อสุขภาพคุณอยู่มาขนาดนี้แล้วอ่ะเกินจะคุ้มแล้วอ่ะทำอะไรทำไปเลยตามใดที่ไม่อันตรายกับครอบครัวแล้วก็สังคมนะครับนี่คือคำแนะนำที่มาจากใจผมตรงๆเลยนะมันอาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าเท่าที่ผมพยายามคิดมาหลายครั้งแล้วก็เจอคนไข้มาหลายรูปแบบคุยกับครอบครัวเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะนี่คือความคิดที่ผมตกผลึกมาได้จนถึงตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตตอนผมอายุมากกว่านี้จะมีความคิดที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่นี่คือจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งหมดในการดูแลคนไข้แล้วผมคิดว่าไม่ค่อยมีใครคิดแบบนี้นะครับผมก็อยากจะเสนอแนวทางหนึ่งให้คุณเท่านั้นเองคุณก็อาจจะคุยกับคุณพ่อก็ได้ดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับชื่อ The Secret The Secret รู้สึกว่าโน้ตมันเล่นยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นได้ก็เจ๋งดีมันเป็นเพลงแนวบาโรกนะครับบาโรกนี่คือมือซ้ายมือขวาเนี่ยจะเล่นโน้ตด้วยความเร็วเท่ากันประมาณนะแล้วมันไม่ค่อยเป็นคอร์ดมันมันก็เป็นคอร์ดนั่นแหละแต่มันจะเล่นตัวใครไม่เข้าใจสไตล์บาโรกก็ลองไปหาใน YouTube ฟังดูแล้วกันว่าเป็นแบบไหนนะครับเพลงหรือดนตรีแบบไหนจะช่วยบรรเทาจิตใจให้ผู้ป่วยติดเตียงได้ครับเพลงที่ผู้ป่วยชอบครับไม่ใช่เพลงที่เราชอบแล้วก็ไม่ใช่บทสวดมนต์ด้วยนะครับคนป่วยชอบเพลงไหนชอบลูกทุ่งชอบคลาสสิกนะครับชอบเสียงธรรมชาติชอบเพลงร็อกเพลงป๊อปเอาตามสบายเลยครับเขาชอบแบบไหนเราให้แบบนั้นนะครับนั่นแหละจะรู้ได้ยังไงว่าบวมน้ำจะต้องใช้ยาไปกดที่หน้าแข้งครับว่ามันบุ๋มหรือเปล่าถ้าบุ๋มก็ต้องใช้ครับออกกำลังกายมีโอกาสป่วยติดเตียงหรือเปล่ามีครับแต่มันจะน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายนะครับกระดูกที่หลังทำบายพาสหน้าอกเปลี่ยนลิ้นหัวใจนานแค่ไหนกระดูกถึงจะหายอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้นะแต่ผมบอกไว้เลยถ้าแก่ก็6เดือนถ้าไม่แก่ก็3เดือนนะครับถ้ามีปัญหาเยอะก็อาจจะนานกว่านั้นนะครับอันนี้ลองดูแล้วก็เฉยๆใครที่ถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้จะไม่ตอบนะครับบอกไว้ก่อนเลยจะไม่ตอบให้นะแล้วก็ไม่ต้องถามซ้ำด้วยเพราะว่าก็จะไม่ตอบเหมือนเดิมนะครับแพทย์ให้คนไข้ติดเตียงกลับบ้านได้มาขัดแย้งกับญาติคนไข้ไปบอกญาติรู้สึกว่ายังอ่อนแอเกินต้องหาดูแลไม่ได้ต้องพิจารณาปัจจัยอะไรเป็นหลักถึงจะคุยกันเข้าใจไม่มีครับคือคนพวกนี้ถ้าติดเตียงผมก็จะบอกเลยนะตอนที่อยู่ประเทศไทยอ่ะคือมันหมดสิ่งที่เราจะสามารถดูแลได้ในโรงพยาบาลแล้วคนไข้จะต้องไปดูแลต่อเองที่บ้านหรือต้องไป nursing home หรืออะไรก็แล้วแต่คนไข้จะอยู่โรงพยาบาลก็ได้นะแต่ประกันเขาจะไม่จ่ายแล้วครับเพราะว่าหมอก็จะเขียนว่ามันไม่มีอะไรที่หมอจะทำเพิ่มได้แล้วอ่ะแต่คนไข้ก็จะมาญาติคนไข้ก็จะมาเถียงบอกว่าเอ๊ะมันจะต้องมีกายภาพมีอะไรคืออันนั้นอ่ะมันไม่ต้องทำในโรงพยาบาลครับดังนั้นประกันเขาจะไม่จ่ายผมก็บอกว่าโอเคถ้าคุณอยู่ตรงเนี้ยคือทุกๆอย่างคุณก็จ่ายตังค์เองทั้งหมดแล้วนะมันจะไม่มีอะไรครอบคลุม
นะครับแล้วผมก็จะเรียกบอกว่าคุณก็ต้องลองไปคุยกับหน่วยการเงินด้วยว่าเขาจะเก็บตังค์อะไรคุณเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่ผมช่วยคุณได้แล้วในตอนนี้นะครับถ้าคุณโอเคผมก็เลี้ยงพ่อคุณไปเรื่อยๆผมก็สามารถดูแลไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ครอบคลุมอยู่ในแผนการเงินใดๆทั้งสิ้นดังนั้นคุณมีหน้าที่รับผิดชอบเอาเองนะครับเพราะบางคนบอกว่าบางคนคิดในหัวเลยเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลก็จะมีคนดูแลนะครับเป็นการผลักภาระให้โรงพยาบาลแล้วคุณนี่คือเห็นกับตัวมากเลยนะพ่อคุณไม่ยอมดูแลตัวเองไม่ดูแลพ่อคุณเองนะครับเอามาไว้ที่โรงพยาบาลผลักภาระให้คนอื่นคนที่เห็นแก่ตัวคนที่สมควรจะโดนโมโหเนี่ยคุณเองมากกว่านะครับผมพูดตรงๆเลยนะแล้วในกรณีแบบนี้ผมก็จะพูดไปตรงๆแบบนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยครอบครัวคุณสมัยก่อนพ่อคุณดูแลคุณมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคุณป่วยพ่อคุณดูแลไหมดูแลตอนนี้พ่อคุณป่วยคุณจะดูแลบ้างไม่ได้หรอใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบคุยไปตรงๆแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงคืออยู่โรงพยาบาลมันไม่ทำให้คนไข้แข็งแรงขึ้นแต่อย่างใดครับพยาบาลเรามีไว้ดูแลคนที่ป่วยเราไม่ได้มีไว้ทำกายภาพให้ผู้ป่วยตลอดเวลาแต่ถ้าญาติรักผู้ป่วยจริงๆญาติต้องเป็นคนเรียนและทำกายภาพเองครับไม่ใช่มาหวังว่าให้พยาบาลที่เขามีงานล้นมือทำกายภาพให้พ่อคุณนะครับเป็นไปไม่ได้นะออกกำลังกายพื้นก็ดีแล้วครับนี้อะไรอ่านไปแล้วก็ยังวนๆอ้อและอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ติดเตียงเนี่ยเขาจะมีภาวะกระดูกพรุนด้วยนะกระดูกพรุนกินยาฉีดยาอะไรมันก็ไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยมันจะไม่พรุนต่อเมื่อเราใช้งานนะครับถ้าเราไม่ใช้งานมันจะพรุนนะแล้วคุณลองคิดดูถ้าพรุนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหัดเดินมันก็จะล้มง่ายกระดูกหักคราวนี้ก็จบกันเลยต้องระวังภาวะนี้ไว้ด้วยนะครับต่อให้คุณกินวิตามินดีแคลเซียมเสริมอะไรมันก็ไม่ได้หายกระดูกพรุนนะครับมันต้องใช้งานกระดูกถึงจะไม่พรุนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับอันนี้ดีกว่าแล้วคนไข้ที่ติดเตียงมานานๆเช่นสมมติว่าเราป่วยอะไรก็ไม่รู้อะแล้วนอนโรงพยาบาลมันเดือนอย่างเงี้ยนะครับแล้วกายภาพมันต้องทำยังไงมันต้องทำยังไงอันนี้ในกรณีที่คนไข้เขายินยอมที่จะทำนะครับยินยอมที่ออกกำลังกายแล้วแล้วเราต้องทำยังไงเริ่มยังไงเริ่มอย่างนี้ครับอันแรกให้คนไข้นั่งก่อนนะครับนั่งแบบมีพนักพิงก่อนเช่นเตียงอาจจะปรับขึ้นได้หรือจับเราอุ้มมาไว้ในเก้าอี้ก็ได้ให้เขานั่งแค่นั้นอ่ะแค่นั้นคือการออกกำลังกายแล้วครับถามว่ามันออกกำลังกายยังไงแค่นั่งเฉยๆอย่างที่ผมบอกคนเหล่านี้เนี่ยกล้ามเนื้อมันจะรีบพอรีบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถบีบเอาเลือดที่มันไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยแล้วมันเป็นเลือดดำไปแล้วกลับมาฟอกที่ปอดแล้วก็ส่งไปหัวใจอีกรอบนึงการที่มันมีเลือดมาไม่พอเนี่ยมันไปกองอยู่ข้างล่างเนี่ยมันทำให้เรามีอาการเวียนหัวนะครับเยอะร่วมกับการที่กล้ามเนื้อและแกนกลางลำตัวของเรามันอ่อนแอลงนะครับคนพวกนี้แค่นั่งอยู่กับที่เฉยๆบางทีมันยังยากเลยบางทีเรานั่งแล้วเขาเอียงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมันไม่แข็งแรงยิ่งเราให้เขานั่งนานเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีการปรับปรุงกล้ามเนื้อแกนกลางของตัวให้แข็งแรงมากขึ้นให้เขาสามารถนั่งแบบนี้ได้นะครับสามารถนั่งแบบนี้ได้นอกเหนือจากนี้คือการนั่งเนี่ยนะครับมันเป็นการดึงเอาเลือดลงไปไว้ที่ขาเราก็ต้องมีการที่ให้กล้ามเนื้อมันพยายามทำงานของมันเองอ่ะบีบเลือดมาเลี้ยงจนถึงสมองได้มันจะได้ไม่เวียนหัวทำอย่างเงี้ยยิ่งบ่อยยิ่งมีโอกาสทำให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วพอเรานั่งเริ่มมั่นคงแล้วเราก็เอาพนักพิงออกนั่งให้ไปนั่งปลายเตียงนะครับปลายเตียงคือไม่มีอะไรพิงข้างหลังนะครับเอาขาห้อยลงไปข้างล่างแต่ก็อาจจะมีคนประคองไว้นิดๆหน่อยๆถ้าครั้งแรกนั่งได้3วิไม่เป็นไร3วิก็3วิ3วิแล้วก็จับต่อไปแล้วก็ปล่อยใหม่3วิอ่ะจับใหม่ปล่อยใหม่ทำอย่างเงี้ยซ้ำๆเรื่อยๆนะครับเป็น10นาทีเลยนะหรือบางคนเนี่ยเค้าอาจจะเดินได้ก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าการที่เขาลุกจากนั่งไปยืนมันทำไม่ได้นะครับคนพวกนี้สิ่งที่เราทำก็คือต้องมีคนพยุง2คนพยุงให้ขึ้นมายืนพอยืนเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนเขาจะเริ่มรู้สึกมั่นคงแล้วเริ่มต่อแตะตามพื้นได้ไม่เป็นไรทำได้แค่19ช่างมันนะครับ19เราก็นั่งลงใหม่เดี๋ยวเราก็เอาใหม่นะครับค่อยๆทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสามารถที่จะเดินได้นะครับทั้งหมดเนี่ยคุณลองสังเกตดูสิ่งที่ผมให้ออกกำลังกายเนี่ย
มันมีตรงไหนสำคัญสุดๆกล้ามเนื้อตรงไหนกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและกล้ามเนื้อขาครับถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ผมย้ำและเน้นมาเสมอว่าคนอายุเยอะขึ้นนะครับต้องออกกำลังกายขาและแกนกลางลำตัวเพราะว่ามันจะป้องกันภาวะติดเตียงนี่แหละครับนะแล้วถ้าเราจะกายภาพกับเข้ามาใหม่สิ่งที่เราต้องกายภาพก่อนเลยคือขาและแกนกลางลำตัวไม่ใช่แขนไม่ใช่คนไข้ไปยกเวทยกดัมเบลมันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับต้องขาก่อนส่วนแขนก็ทำบ้างก็ได้นะครับทำบ้างก็ได้ถ้าคนไข้นอนอยู่บนเตียงก็สามารถออกกำลังกายได้อยู่ดีนะครับคืออะไรยกขาครับยกขึ้นยกลงค้างนะครับงอเข่าพวกนี้สามารถทำได้ทั้งนั้นถ้างอเข่าหรือยกแล้วมันง่ายขึ้นก็เอาน้ำหนักมาถ่วงสิครับให้มันหนักขึ้นนะฮะแล้วพอเริ่มทำพวกนี้ได้สิ่งต่อไปที่ต้องทำก็คือเรื่องของการรักษาสมดุลหรือ balance training เวลาที่คนไข้เริ่มยืนอยู่กับที่เริ่มต่อแตะได้เนี่ยเราก็จะเริ่มละให้มีการก้าวสลับขาอยู่กับที่นะย่ำอยู่กับที่การย่ำอยู่กับที่อ่ะมันก็สามารถทำให้เกิดการทรงตัวที่ดีขึ้นได้พวกนี้คุ้นๆไหมครับเหมือนกับอะไรเหมือนตอนเด็กๆครับเวลาเราไปโรงเรียนอนุบาลครูให้ทำอะไรครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆนั่นคือการทรงตัวครับคนแก่ก็ต้องทำนะครับอะไรที่เราสอนเด็กอ่ะมันเหมือนกับตอนนี้เหมือนทุกอย่างเลยเด็กตอนแรกคลอดมาแล้วเขาทำไงก่อนนะครับตอนแรกก็ลืมตานะครับคว่ำตัวได้ขึ้นมานั่งตอนแรกเขานั่งเป็นไงนั่งแล้วล้มบ้างล้มบ้างคนที่ติดเตียงขึ้นมานั่งครั้งแรกก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนเด็กเป๊ะเลยนะครับพอเริ่มนั่งแล้วไงต่อเริ่มนั่งแล้วเริ่มเกาะใช่ไหมเกาะยืนนี่เหมือนกันเลยกายภาพมันนั่งแล้วต้องขึ้นมายืนอ่ะตอนนั้นก็ต้องอาศัยการเกาะแล้วก็มีคนพยุงขึ้นมานะครับพอเกาะยืนแล้วไงต่อก็ต้องย่ำอยู่กับที่แล้วก็เริ่มเดินเนี่ยเหมือนกับการสอนเด็กเป๊ะเลยเหมือนทุกอย่างเลยด้วยนะครับการทำซ้ายขวาซ้ายย่ำอยู่กับที่แค่นั้นก็เป็นการฝึกการทรงตัวที่ดีแล้วนะครับแล้วพอทำได้มากกว่านั้นเราก็ไปออกกำลังกายจริงๆเลยครับให้เดินนานขึ้นนะครับเป้าหมายของเราก็คือต้องให้คนไข้เหนื่อยฟังดีๆนะครับต้องให้คนไข้เหนื่อยและเพลียถ้าไม่เหนื่อยและไม่เพลียไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นการที่เหนื่อยและเพลียเนี่ยมันช่วยได้หลายอย่างอย่างแรกคือระบบหัวใจและหลอดเลือดก็จะแข็งแรงนะครับนี่คือการที่เขาเหนื่อยหายใจหอบดีทำไปเลยเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งออกกำลังกายถ้าอยากเป็นนักวิ่งมาราธอนเราทำไงเราก็ต้องวิ่งจนกระทั่งเราเหนื่อยแบบนั้นถ้าเราวิ่งแล้วแบบเอ้ยคุยโทรศัพท์ไปได้เรื่อยๆเราจะวิ่งมาราธอนเป็นไปไม่ได้นะครับนี่ก็เหมือนกันถ้าคนไข้แบบออกกำลังกายแล้วไม่เหนื่อยเลยเนี่ยโอกาสที่เขาจะก้าวหน้ากลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันยากมันเป็นไปไม่ได้เราต้องให้เขาเหนื่อยนะครับแล้วพอเขาเหนื่อยเขาเพลียแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อได้รับการกระตุ้นมันก็จะโตขึ้นครับมันจะแข็งแรงขึ้นเหนื่อยและเพลียเกิดอะไรขึ้นอีกการนอนหลับมันก็จะหลับสนิทมากขึ้นนอนได้ดีขึ้นภาวะการหลอนอะไรพวกนี้ก็จะหายไปคนเราถ้านอนหลับได้ดีภาวะซึมเศร้าก็จะลดลงจิตก็จะแจ่มใสขึ้นวิตกกังวลมันก็หายไปมันดีทุกอย่างเลยครับการออกกำลังกายเนี่ยนะนั่นนี่คือวิธีในการกายภาพคนไข้ที่ติดเตียงให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับต้องทำตั้งแต่แรกๆต้องฝืนนะไม่ฝืนก็จะจนยาวจนกระทั่งเกิดข้อติดข้อยืดอะไรอย่างนั้นยากแล้วครับมันกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะนี้ลองดูอะไรเชื่ออะไรสักอย่างแล้วมันหายนี่คือ placebo effect ล้วนๆหรือเปล่าครับใช่ครับ placebo effect ล้วนๆแต่ก็ไม่ล้วนนักสักเท่าไหร่หรอกครับบางทีมันก็จะหายของมันเองอยู่แล้วอะนะมดเนื้อสัตว์ช่วยลดโอกาสติดเตียงแค่ไหนไม่ได้ช่วยลดอะไรทั้งสิ้นนะครับอาหารการกินไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการติดเตียงคุณต้องออกกำลังกายถึงจะลดการติดเตียงได้ครับมันไม่อยู่ที่สิ่งที่คุณกินเข้าไปนะครับโอ้มีคนถามอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้เยอะแยะเราก็ห้ามหมดเลยนะครับนอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลนานๆไม่ยอมกลับบ้านมันติดต่อการติดเชื้อต่างๆเพิ่มหรือเปล่าครับเสี่ยงครับเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะอ
แล้วก็วนอยู่ที่เดิมนะมีหลายคนก็ถามเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับคลิปเราก็บอกแล้วว่าเราข้ามไปนะครับอ๋อนี่เป็นความเชื่อที่ผิดใครบอกว่าเบกกิ้งโซดาสามารถลดกรดยูรินในเลือดนี่ความเชื่อนี้ผิดครับไม่ได้ไม่มีประโยชน์อายุ73ออกกำลังกายโดยถีบจักรยานอยู่กับที่ครึ่งชั่วโมงเดินรอบๆบ้านก็ดีครับแต่การถีบจักรยานอยู่กับที่ควรจะต้องถีบให้หนักนะครับไม่ใช่ถีบไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้ครับการออกกำลังกายทุกครั้งต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่มีประโยชน์นะสำหรับผมนะถ้าคุณอยากได้ประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายคือมันต้องเหนื่อยต้องถีบให้มันเร็วให้มันแรงให้มันหนักนะครับนั่นแหละถึงจะดีวิธีให้กำลังใจคนไข้และญาติที่ผู้ป่วยติดเตียงยังไงอันนี้ผมว่าต้องคิดเองนะเรื่องของการให้กำลังใจพวกนี้บางทีผมว่าหลายๆอย่างคุณต้องประยุกต์เอาเองเลยอะนะฮะประยุกต์เอาเองหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ทำออกไปมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีวิธีที่บอกว่าเอ้ยมันต้องแบบนี้แล้วเสมอไปเพราะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยพื้นเพเขาก็ไม่เหมือนกันนะครับการพูดกับเขาก็ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับปัญหาของเขามันคืออะไรมากกว่าแล้วบางทีเราต้องไปนั่งคุยกับเขาว่าเอ้ยตกลงมันปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับมันหนักใจตรงไหนมันดูแลลำบากเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับแล้วนั่นแหละครับที่เราต้องไปแก้ไขแล้วก็ให้กำลังใจเขาในส่วนนั้นนะครับกำลังใจไม่มีใครที่บอกว่าเป็นกำลังใจให้เฉยๆแล้วเขาจะมีกำลังใจขึ้นมานะครับมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะแต่คุณเพียวรู้สึกสงสัยหลายอย่างมากเหมือนกันนะครับผมว่าลองถามคนในไลฟ์หรือว่าในmember ดูซิว่ามีใครที่ให้คำตอบกับคุณเพียวได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราสงสัยหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าสิ่งแรกที่เราก็ต้องทำนะคือเวลาสงสัยอะไรเนี่ยสำหรับผมนะคิดก่อนเลยนะครับถ้าผมจะถามคำถามใครสักคนเนี่ยผมจะถามแบบนี้ครับเช่นถ้าผมจะถามว่ามีวิธีอะไรให้กำลังใจคนไข้ไหมผมจะบอกว่าส่วนตัวผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีในการให้กำลังใจคนไข้หนึ่งสองสามสี่ในไลฟ์เนี่ยคิดว่ายังไงบ้างวิธีแบบนี้โอเคหรือเปล่าแบบเนี้ยจะดีเหตุผลที่มันดีเพราะว่าเราคิดมาแล้วก่อนรอบหนึ่งใช่ไหมครับเวลาเราคิดมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเราได้กระตุ้นสมองเราว่าเอ้ยเราทำงานแบบนี้เราถึงเข้าใจนะครับแต่การที่เราถามโดยที่เราหวังรอคำตอบเลยเนี่ยสำเร็จรูปเราไม่ได้คิดอะไรเลยพอไม่คิดอะไรเลยต่อไปเนี่ยเราจะแบบเฮ้ยมันต้องมีคนมาตอบเราอะอย่างเงี้ยตลอดนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นถ้ามันเป็นอะไรที่เฉพาะทางมากๆเช่นถ้าถามผมเรื่องแบบปลูกถ่ายปอดนี่เขาทำกันยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราคิดยังไงคิดไม่ออกอยู่ดีนะครับหรือแบบยาตัวนี้มันกดภูมิมันไปยุ่งอะไรกับร่างกายเราบ้างอย่างเงี้ยถามนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบสามัญที่คนสามารถพอคิดได้เนี่ยแนะนำว่าคิดก่อนออกมาถามเนี่ยแล้วก็ลองเสนอคำตอบตัวเองมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกนักศึกษาแพทย์ผมทุกคนเลยนะคุณจะถามเลยผมถามได้แต่คุณคิดมาก่อนแล้วในมุมมองของคุณเนี่ยคุณคิดยังไงเพราะว่าผมจะได้เข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่คิดแบบนี้มันเพราะแบบนี้นี่เองเขาถึงคิดแบบนั้นแล้วมีตรงไหนที่เราเสริมได้เราถึงจะเสริมอย่างเงี้ยถึงจะได้ประโยชน์นะครับปัสสาวะติดเชื้อด้วยยาใส่สายสวนอยู่จะหายไหมไม่หายครับอันนี้บอกได้เลยไม่หายแล้วมันจะเป็นอีกด้วยนะครับนี่ลูกช้างก็ถามเหมือนเดิมถามในสิ่งที่ผมเคยตอบไปแล้วนะครับและคิดว่าตัวเองก็น่าจะตอบได้นะเนี่ยลูกช้างถามว่าลุงเป็นสโตรกมา2เดือนกว่าตอนแรกพยายามกายภาพมากต่อมาฝึกเดิมแล้วก็ล้มหาวอล์กเกอร์มาให้กอดแต่ก็ยังต้องใช้แรงผู้ดูแลไว้เป็นหลักนะครับปัจจุบันฝึกไม่ไหวแม้แต่นอนก็ยังหอบเหนื่อยมากทำยังไงต่อดีคะฝืนไงครับถ้านอนแล้วยังหอบเหนื่อยมากเนี่ยแปลว่ามันต้องมีอะไรแล้วก็อย่างที่บอกจะอยู่จะสู้ต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับถ้าเกิดหอบเหนื่อยมากแล้วหาสาเหตุที่หอบเหนื่อยทั้งที่อยู่เฉยๆไม่ได้เนี่ยแปลว่าภาวะสุดท้ายแล้วครับของชีวิตเพราะโดยทั่วไปคนนอนอยู่เฉยๆมันไม่ควรจะเหนื่อยถ้านอนอยู่เฉยๆแล้วเหนื่อยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นถ้าไปหาสาเหตุแล้วหาไม่เจอนั่นก็แปลว่าภาวะสุดท้ายของชีวิตมันเข้ามาแล้วถ้าเข้ามาแล้วแบบนี้เราต้องคุยกับลุงแล้วครับว่าเอ้ยลุงจะสู้ต่อหรือลุงจะพอแค่นี้นะแล้วทางไหนก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะจะสู้ต่อก็ไม่ผิดจะพอแค่นี้ก็ไม่ผิดมันขึ้นอยู่กับลุงเขาจะเอาแบบไหนนะครับถ้าจะสู้ต่อแน่นอนว่านอกเหนือจากรักษาร่างกายตัวเองเราก็ต้องฝืน
ออกกำลังกายเราต้องการให้เหนื่อยนะครับแล้วกลางคืนก็ต้องพักให้ดีถ้าเกิดว่าคนไหนที่การหายใจมีปัญหากลางคืนก็อาจจำเป็นจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจในขณะหลับก็ได้บางคนอาจจะต้องใช้เครื่อง BiPAP ก็ได้ใช้เครื่อง CPAP อย่างเดียวก็อาจจะเอาไม่อยู่นะครับก็ต้องไปพิจารณาตรงนี้ด้วยเพราะบางคนมีการหยุดหายใจในขณะหลับแล้วก็มีการหายใจลดลงในขณะหลับทำให้ตอนเช้าเนี่ยมันเพลียมันเหนื่อยนะครับก็ต้องใช้เครื่องพวกนี้ถ้าไม่เคยตรวจต้องไปตรวจและตรวจที่เนี่ยต้องตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นตรวจที่บ้านไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคอมเพล็กซ์ค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยนะครับเทนนิสเอลโบสามารถไปถามหมอที่รักษาได้นะครับหรือถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับเส้นเอ็นกระดูกอะไรที่ผมเคยพูดไปแต่ว่าในไลฟ์นี้ถามไม่ได้นะครับหมอที่รักษาพ่อบอกว่าพาร์กินสันดีเมนเชียติดเตียงแกบอกว่าอวัยวะอื่นปกติหมดนะครับอยู่ได้ถึง90แม้ตอน71คนไข้แบบนี้จะต้องติดเตียงไปแบบขัดๆคือไม่ถึง90ใช่ครับก็อย่างที่บอกต้องถามพ่อคุณก่อนว่าพ่อคุณจะเอายังไงต่อนะครับถ้าพ่อยังตอบได้ถ้าพ่อตอบไม่ได้แล้วครอบครัวก็ลองคุยกันดูว่าถ้าย้อนไปได้สักพ่ออายุสักประมาณ40ปีเนี่ยแล้วถามพ่อตอนอายุ40พ่อเอ๊ะเนี่ยถ้าพ่ออายุ40คุยกับเรานะเราถามว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอยู่ช่วงชีวิตนึงที่พ่อเนี่ยจะต้องติดเตียงไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งอายุ90ติดเตียง20ปีเลยอย่างเงี้ยนะครับพ่อรู้สึกยังไงพ่ออยากจะติดเตียงแบบนี้ไปเรื่อยๆมั้ยโดยที่รู้ตัวมันไม่หายนะครับถ้าคำตอบคือใช่อยากติดเตียงอย่างนั้นเพื่อที่จะอยู่กับลูกไปเรื่อยๆอย่างนั้นเราดูแลต่อใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อบอกว่าไม่พ่อไม่อยากเป็นภาระกับลูกพ่อไม่อยากติดเตียงอย่างนั้นพ่อไม่อยากจะเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้นะครับเราพอแค่นี้นะครับแล้วพอแค่นี้ทำยังไงผมได้ตอบไปแล้วในตอนต้นไลฟ์นะครับต้องย้อนไปฟังดูนะครับติดเตียงสุดท้ายแล้วเสียชีวิตมักเสียชีวิตจากสาเหตุใดเสียชีวิตจากการติดเชื้อครับติดเชื้อในกระแสเลือดจากระบบอะไรสักอย่างหนึ่งจากการสำลักนะครับเข้าไปในกระแสเข้าไปในปอดแล้วก็หายใจไม่ได้จากการที่มีลิ่มเลือดไปอุดตันตามบริเวณต่างๆของร่างกายนะครับนี่3สาเหตุหลักๆที่ทำให้เขาเสียชีวิตนี่เราอ่านดูมันมีแต่สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้เราก็ข้ามไปเรื่อยๆนะครับติดเตียงแล้วเป็นแพนิคต้องรักษาไหมครับต้องรักษาครับกายภาพทุกวัน3เดือนแล้วกลับมาเดินได้ก็ดีแล้วครับมันต้องขยันตั้งแต่แรกในการกายภาพนะครับถ้าไปขยันเอาทีหลังมันก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้วนะญาติผู้ป่วยพยายามทำกายภาพโดยการให้นั่งแต่ผู้ป่วยปฏิเสธบอกนั่งแล้วเจ็บคอเพราะว่าท่อที่ใส่ตรงคอมันทิ่มคอผู้ป่วยปฏิเสธเวลานั่งแบบไม่ช่วยทำกายภาพในท่านั่งก็ทำเหมือนเดิมครับต้องรอให้หมอเขาดูว่าไอ้ตรงที่เจาะคอไว้อะมันโอเคหรือเปล่าหรือมันอาจจะต้องปรับนะครับก็ต้องไปดูแก้ไขตรงนั้นก่อนนะมันอาจจะได้ไม่เจ็บแล้วจะได้จับเขานั่งได้แต่ยังไงก็ต้องจับเขานั่งครับนะอาจจะเอนตัวลงไปหน่อยก็ได้นะครับหรือนั่งหลังตรงก็แล้วแต่องศาที่เขาจะไม่เจ็บแต่ก็ต้องให้หมอมาดูไอ้ที่เจาะคอนะครับคนป่วยติดเตียงดูแลถึงเวลาทานข้าวนะครับปล่อยให้ตื่นเองต้องเรียกนะครับพวกนี้เหมือนเด็กเลยนะเราต้องปลุกเขาตามเวลาจะไปโรงเรียนเราปลุกกี่โมงบางคน6โมงบางคน7โมงผู้ป่วยแบบนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นเวลาถ้าเราให้กินเวลานี้ก็ต้องเวลานี้ไล่ตื่นเวลานี้ก็ต้องตื่นเวลานี้นะครับแล้วคนไข้ก็จะขับถ่ายเวลานี้แบบเป๊ะๆแล้วเราจะทำนายได้การที่เราทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันดีหลายอย่างโดยเฉพาะดีต่อผู้ดูแลด้วยเพราะผู้ดูแลเขาจะรู้ว่าอ๋อนี่เดี๋ยวกินเข้าไปเนี่ยอีกชั่วโมงนึงเขาก็จะถ่ายแล้วเราก็จะมาดูแลได้นะครับไม่งั้นเราก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายตอนไหนเดี๋ยวอาจจะสักพรุ่งนี้หรือว่าบ่ายนี้หรือตอนไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเราก็จะทำนายลำบากนะครับนี่แหละแบบเนี้ยนะครับแล้วมันต้องสำคัญคือต้องดูแลจิตใจของผู้ดูแลด้วยนะเพราะว่ามันลำบากผู้ดูแลถ้ามีแค่คนเดียวนะซวยเลยนะครับไม่รอดแน่นอนยังไงก็ดูแลได้ไม่ดีนะครับ
ต้องมีอย่างน้อย2คนขึ้นไปผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างนะครับบางคนก็ต้องมากลางคืนบางวันก็กลางวันยิ่งมีเยอะๆยิ่งดีนะครับแล้วหลายๆคนที่ดูแลเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้โรคของคนไข้รู้ว่าคนไข้เขาสื่อสารอะไรได้ลำบากนะครับแบบไหนที่เขาอาการแบบนี้บ่งบอกถึงปวดท้องแบบนี้คือเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างอยากคันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องศึกษาแล้วก็ต้องดูว่าเขาใช้ยาตัวไหนอยู่นะครับยาแต่ละตัวมีปัญหายังไงบ้างให้ยายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนรู้หมดเลยนะครับคนที่ดูแลก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองโดยการที่เฮ้ยคุณต้องไปออกกำลังกายบ้างนะถ้าคุณดูแลมานานๆคุณต้องไปนอนหลับพักผ่อนไปเที่ยวบ้างนะครับไม่ได้ถือว่าผิดอะไรนะบางคนบอกว่าเนี่ยดูแลมาทุกวันแล้วเราจะขอไปงานปีใหม่อย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดครับถูกด้วยซ้ำไปคุณควรจะไปงานปีใหม่คุณควรจะไปเที่ยวคุณควรจะไปทำอะไรก็ได้ให้จิตใจของคุณมันดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาเหมือนกับการทำงานทั้งสิ้นถ้าคุณบ้างานจนเกินไปคุณจะเกิดภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์นะครับแล้วเวลาที่คุณเบิร์นเอาท์ในสิ่งแรกที่คุณควรจะต้องทำก็คือไปพักผ่อนสักครับไป1อาทิตย์หายไปเลย1อาทิตย์ให้คนอื่นดูแลไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีใครดูแลเลยคุณต้องออกกำลังกายครับเป็นวิธีเดียวเลยที่จะทำให้คุณสามารถอยู่ได้ออกกำลังกายยิ่งเหนื่อยยิ่งดียิ่งช่วยคุณนะครับไม่ใช่แค่ออกกำลังกายคนที่เขานอนติดเตียงนะครับแต่ออกกำลังกายตัวคุณเองนั่นแหละมันจะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะดูแลคนไข้พวกนี้ต่อไปได้นะครับนะคนนอกก็ต้องเห็นใจผู้ดูแลนะครับไม่ใช่มาสั่งหรือบ่นหรือด่าว่าผู้ดูแลดูแลไม่ดีนะครับเพราะเขาเครียดถ้าคุณบ่นมากนะคุณก็มาทำซะเองสินะครับถ้าคุณทำได้ดีกว่าเขาคุณก็มาทำเองเลยครับแล้วก็อย่าคิดว่าก็ฉันจ้างให้เธอมาดูแลไงนะครับทำงานให้คุ้มกับค่าจ้างหน่อยไม่ได้หรอกครับคำพูดนี้ถ้าคุณใช้นะเดี๋ยวเขาก็ลาออกแล้วคุณก็ต้องหาใหม่แล้วยิ่งเปลี่ยนหน้าบ่อยๆเนี่ยคนไข้เขาจะยิ่งสับสนนะครับอย่าลืมนะเพราะว่าสับสนเนี่ยเขาต้องเจอในสิ่งที่คุ้นเคยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือคนดูแลไปเรื่อยๆภาวะสับสนก็จะไม่ดีขึ้นนะครับนี่ต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอันนี้ผมบอกไว้แล้วนะครับเรื่องการกินไม่ได้เสี่ยงอะไรกับการเป็นผู้ป่วยติดเตียงมันเสี่ยงอย่างเดียวคือถ้าไม่ออกกำลังกายนะครับใครที่ถามว่าผมเคยพูดเรื่องอะไรไปแล้วบ้างใช้คีย์เวิร์ดแล้วก็เซิร์ชชื่อผมครับเพราะว่าผมมักจะทำไปหมดแล้วคุณต้องไปหาเอานะครับวาระสุดท้ายของชีวิตต้องติดเตียงเสมอไหมมักจะนะครับคนไหนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอโอกาสติดเตียงคือทุกคนมีโอกาสติดเตียงหมดเอางี้เลยดีกว่าแต่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณมีกิจกรรมแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนถ้ากิจกรรมเยอะออกกำลังกายบ่อยพวกนี้ก็โอกาสติดเตียงได้น้อยหน่อยนะครับผู้ป่วยติดเตียงท้องผูกทานอะไรครับทานยาถ่ายไงครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะไม่ต้องไปหาอะไรแปลกๆมาให้ทานทานยาถ่ายของเรานี่แหละทานยาตัวนี้ไม่ออกก็เอายาที่มันแรงขึ้นนะครับอย่างประเทศไทยก็มีเซโนคอร์ดถ้าเซโนคอร์ดไม่ออกก็ดาวโคแลกดาวโคแลกไม่ออกก็จะเอาเป็นไอ้ที่เขาใช้ในการสวนลำไส้อะนะครับเวลาที่ให้เตรียมลำไส้ในการสวนก็จะให้กินอย่างนั้นกินเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ่ายออกมาได้นะครับมันก็มีแค่นี้เลยหรือบางทีถ้าเกิดอุจจาระมันเป็นก้อนแข็งเราก็อาจจะต้องล้วงทวารแล้วก็เอามันออกมานะครับด้วยตัวเองนะถึงจะเป็นแบบนั้นผู้ป่วยติดเตียงมีอาการช็อกหายใจเฮือกก่อนไปเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่ผมบอกหรือเปล่าเป็นครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วไงครับนะอายุ29เป็นมะเร็งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องติดเตียงดังนั้นเราข้ามนะครับวัฒนธรรมไทยที่ส่วนมากรู้สึกเนกาทีฟมากกับการให้ผู้ป่วยติดเตียงมาอยู่ซีเนียร์เนอร์ซึ่งพ่อแม่ทุกข์ใจหนักมากว่าพ่อสมองเสื่อมติดเตียงจำใครไม่ได้ไปอยู่เนอร์ซึ่งโฮมอีกก็ถ้าทุกข์ใจมากก็แปลว่าคุณต้องดูแลด้วยตัวเองนะใช่ไหมครับทุกๆอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเสมอ 100% หรอกครับบางทีเราอาจจะเห็นด้วยกับการที่ไปอยู่เนอร์ซิงโฮมแต่แม่เราอาจจะไม่เห็นด้วยถ้าแม่เราไม่เห็นด้วยก็แปลว่าแม่เราเนี่ยต้องเป็นคนดูแลเองนะครับต้องให้แม่เป็นคนดูแลเราอาจจะแบ่งเบาภาระบ้างแต่เนื่องจากเราไม่ได้สนับสนุนความคิดเหล่านั้นดังนั้นเราจึงดูแลให้ได้เท่าที่เราสามารถทำได้เท่านั้น
แล้วถ้าเกิดสุดท้ายแม่เขาไม่อยู่แล้วก็ต้องส่งไปอยู่ตามเนอร์ซิ่งโฮมจริงๆนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราคงทำงานดูแลไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมอย่าคาดหวังว่าเขาจะดูแลทุกอย่างได้เหมือนที่เราต้องการนะครับเพราะว่าถ้าครอบครัวยังดูแลได้ไม่ดีไม่มีทางหรอกครับที่คนในครอบครัวเขาจะดูแลได้อย่างที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรนี่ทุกคนหลายๆคนก็ถามในสิ่งที่เราตอบไปแล้วเนาะในต้นไลฟ์ดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนอกจากเส้นเลือดสมองและสาเหตุอะไรที่ทำให้ต้องระวังติดเตียงครับก็ตอบไปแล้วตอนช่วงต้นนะดังนั้นต้องย้อนไปฟังนะครับตอบไปชัดเจนมากเลยนะครับคือไลฟ์อันนี้ถ้าใครฟังได้จบเนี่ยผมว่าน่าจะปลดล็อกหลายๆอย่างแล้วก็น่าจะเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้ติดเตียงอะไรที่ทำให้เสี่ยงถ้าอะไรที่ผมไม่ได้พูดไว้เนี่ยมันก็จะไม่ได้เสี่ยงต่อการติดเตียงครับนะทุกคนมีโอกาสติดเตียงหมดจะมากจะน้อยมันแล้วแต่ว่ากิจกรรมของเราคืออะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเราต้องนอนป่วยนานๆเนี่ยโอกาสที่เราจะติดเตียงมันก็สูงขึ้นวิธีในการแก้ไขทำยังไงก็แนะนำไปหมดแล้วนะครับถ้าติดเตียงขึ้นมาสิ่งไหนที่เราต้องระวังว่างนะครับก็แนะนำไปแล้วเช่นกันนะครับรวมทั้งทำยังไงให้กลับมาเหมือนเดิมก็บอกไปแล้วเหมือนกันคือตรงเนี้ยผมบอกเกลี้ยงเลยนะครับรวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจของคนไข้ที่ติดเตียงหรือผู้ดูแลนะครับว่าจะต้องดูแลยังไงมีผู้ดูแลกี่คนนะครับแล้วถ้าคนไข้ติดเตียงแล้วเราจะอยู่สู้ต่อหรือเราจะพอแค่นี้นะครับมีวิธียังไงในการดูบอกไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ฟังอย่างตั้งใจเนี่ยคำถามพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในหัวอีกต่อไปแล้วครับจะสามารถคิดได้เองเลยว่าอ๋อนี่นะครับเป็นแบบนี้และที่สำคัญสำหรับคนไทยนะครับทุกๆอย่างจะหาคำตอบที่สำเร็จรูปมันเป็นไปได้ยากนะครับแต่เราต้องรู้โครงแล้วก็วิธีคิดเบื้องหลังมันจะสามารถทำให้เราตอบคำถามต่างๆได้ง่ายนะครับอย่างเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้บอกเฉพาะเจาะจงหรอกครับว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโรค ALS เนี่ยจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเตียงหรือเปล่านะครับการเป็นโรคโน้นโรคนี้เสี่ยงต่อการนี้ไหมมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดถ้าเราเข้าใจในวิธีคิดเราจะดูว่าอ๋อมันเสี่ยงนะครับหรืออ๋อไอ้โรคนี้ไม่เสี่ยงหรอกแต่ว่าคนไข้ไม่ออกกำลังกายก็เสี่ยงนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับขอบคุณคุณแอนนี่นะครับที่สนับสนุนเนาะเดี๋ยวเราต้องลองดูดังนั้นคนที่ถามอะไรมานอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าผมไม่ตอบแล้วมันบังเอิญเกี่ยวข้องกับคลิปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมได้เล่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับและให้เราย้อนกลับไปฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูเองนะครับแม่ดูแลไม่ได้เอามาอยู่ที่บ้านแล้วก็จ้างคนดูแลต้องไปเนอร์ซิ่งโฮมสุดท้ายแม่ไปบ่นที่โน่นทำไมโน่นนี่ปวดหัวมากควรรักษาแม่ควรรักษาแม่ควรเอาแม่ไปรักษาครับควรเอาแม่ไปพบจิตแพทย์ตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการย้อนแย้งหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าถ้าตัวเองดูแลไม่ได้แล้วหวังว่าคนอื่นเขาจะดูแลได้ก็หวังไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณหวังว่าจะทำอย่างนั้นได้จริงๆก็ต้องใช้เงินเท่านั้นครับคือก็ต้องจ้างพยาบาลจ้างเลย10คนวัน1คนไม่ซ้ำกันเลยวันนึงคนนึงเช้าคนนึงบ่ายแล้วก็ขอทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เขียนไว้ในสัญญาเลยว่าวิธีในการดูแลจะต้องเอายังไงบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดเขาสามารถทำได้จะให้เงินจำนวนเท่านี้เขาโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคเซ็นสัญญาแล้วก็ดูแลเลยแต่ถ้าไม่โอเคเขาก็ไม่เอานะครับแล้วส่วนจะหาพยาบาลอย่างนั้นได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับนะโอเคเท่านี้แหละผมว่ามันน่าจะครอบคลุมเกือบจะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดเตียงนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวจะพอแค่นี้จะสรุปให้ฟังก่อนว่าโรคเรื่องของการติดเตียงเนี่ยมันมีตั้งแต่ระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นนี่คืออยู่ในช่วงประมาณสัก7วันแต่ถ้าเลยกันนั้นไปแล้วก็เริ่มสู่ระยะกลางละกลางก็คือจนถึง1เดือนถ้านานกว่านั้นก็ยาวละยิ่งติดเตียงนานเนี่ยโอกาสจะกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับการนอน1วันบนเตียงจะต้องใช้การกายภาพอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเป็นเวลา3วันโดยประมาณกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้การกายภาพเต็มที่หมายความว่า3วันนี้ถ้าคุณทำอะไรทั้งวันออกกำลังกายทั้งวันเนี่ยโอกาสจะกลับมาดีมีมากนะครับแต่ถ้า3วันนี้สิ่งที่คุณทำได้คือออกกำลังกายแค่20นาทีใน3วัน
ันนั้นน่ะก็ต้องใช้เวลานานกว่า3วันนะครับคนไหนที่เสี่ยงคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายคนที่ซึมเศร้าคนที่มีข้ออ้างเยอะในการที่จะกายภาพพวกนี้เสี่ยงมากในการที่จะเป็นอายุเยอะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นคนไหนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆนะครับก็จะลำบากมากขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นผู้ป่วยติดเตียงสูงขึ้นคนไหนที่มีโรคที่มันรักษาไม่หายเช่นเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้อย่างเงี้ยก็จะเสี่ยงนะครับหรือเป็นโรคทางระบบประสาทที่ทำให้กล้ามเนื้อมันไม่สามารถออกกำลังกายได้ก็เสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือความเสี่ยงถ้าติดเตียงไปแล้วเราต้องออกกำลังกายตั้งแต่แรกจะมีโอกาสนะครับในการออกกำลังกายสิ่งที่เราต้องถามก็คือสภาพจิตใจของคนไข้แน่ใจว่าไม่ได้ซึมเศร้านะครับถามเหตุผลที่คนไข้ไม่ออกกำลังกายถามแล้วก็ถามอีกถามจนกระทั่งเข้าใจทุกๆอย่างไม่ใช่ถามแล้วก็จบที่คำตอบของเขาหนึ่งคำตอบแต่เราต้องลงลึกไปอีกว่าคำตอบนั้นมันหมายความว่าอะไรกันแน่เช่นบอกว่าเนี่ยไม่อยากทำเพราะว่ามันทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรคือไม่มีประโยชน์นะครับถามว่าอะไรคือไม่มีประโยชน์เขาต้องการอะไรกันแน่เขาต้องการดีขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าต้องการดีขึ้นเราก็ต้องคุยกับเขาเรื่องนี้เรื่องการนอนหลับสำคัญมากนะครับกลางวันต้องอย่าให้นอนนะครับกลางคืนก็ถึงจะนอนได้ยานอนหลับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าตัวไหนถึงจะพอได้ผลนะครับในคนเหล่านี้มักจะมีอาการดิลิเรียมหรือหลอนเวลากลางคืนนะครับเห็นผีเห็นอะไรแล้วก็โวยวายนะครับกลางคืนเยอะๆนะครับก็จะมียาบางกลุ่มที่อาจจะช่วยทำให้เขานอนหลับได้เช่นควีไทพีนนะครับโอลานเซพีนทราซาโดนนะครับหรือเบอร์ทาเซพีนพวกนี้อาจจะพอช่วยได้จะใช้ตัวไหนนั้นต้องไปปรึกษาหมอขนาดเท่าไหนต้องไปปรึกษาหมอผลข้างเคียงยังไงต้องไปปรึกษาหมอผมจะไม่บอกให้นะครับเพราะว่ามันอันตรายและยาพวกนี้ไม่สามารถไปหาซื้อได้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีนะครับใครที่จะให้ยาตัวอื่นเช่นเบนโซไดซิปีนให้แอนตี้ฮิสตามีนอย่าให้เพราะมันจะยิ่งแย่ลงนะครับอย่าให้นะครับมันจะแย่ลงบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าให้ไปแล้วแย่ลงแล้วทำยังไงช่วยไม่ได้ครับต้องรอให้มันหายไปจากร่างกายเอาเองไม่มีวิธีในการรักษาใดๆทั้งสิ้นที่ช่วยได้นะครับที่เหลือเรื่องของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆนะครับทุกข้อต่อข้อนั้นมันมีไว้ทำอะไรคุณเคลื่อนไหวให้ได้หมดทุกทางนะครับพลิกตัวทุก2ชั่วโมงป้องกันแผลกดทับตรงไหนที่มันลงน้ำหนักเยอะๆต้องหาอะไรนิ่มๆมารองนะครับกลางวันจับนั่งได้ก็ดีเป็นการฝึกกล้ามเนื้อการกลางลำตัวเอาไปเจอคนข้างนอกบ้างนะครับให้เจอปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเยียวยาทางด้านจิตใจแล้วก็ความมุ่งมั่นในการมีชีวิตอยู่นะครับการให้เจอสัตว์เลี้ยงพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับการดูแลเรื่องของการกินอันนี้แล้วแต่บางคนมีปัญหาทางด้านการกลืนก็ต้องสอบถามนักกายภาพว่าเขากลืนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องใส่สายยางเพื่อให้อาหารนะครับจริงๆสายยางเนี่ยมันมีทั้งใส่จมูกแล้วก็ใส่เจาะเข้าไปตรงช่องท้องโดยตรงถ้าใครเจาะตรงช่องท้องโดยตรงได้เนี่ยจะดีที่สุดเพราะมันดูแลง่ายกว่านะครับแต่ถ้าไม่ได้หรือประเทศไทยไม่มีก็ต้องให้ทางจมูกนั่นแหละครับเวลาให้อาหารคนไข้จะต้องนอนหัวสูงตลอดเวลาอย่างน้อยก็30องศาจากพื้นเตียงอย่าให้นอนราบเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการสำลักเข้าปอดแล้วก็แย่ได้นะครับถ้าคนไหนพอกลืนได้แล้วมันไม่ค่อยกลืนให้ทำการลูบคออย่างนี้มันจะกลืนลงไปได้นะครับเสมหะเมื่อกี้เราสอนไปแล้วว่าถ้าเยอะเราต้องให้คนไข้ไอออกมาตลอดเวลาไม่มียาอะไรที่ทำให้เสมหะมันหายไปนะครับแล้วถ้ายิ่งเสมหะมันอยู่นานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งอยู่นานต่อไปเรื่อยๆหรือบางทีก็มีตลอดชีวิตไม่มียารักษาให้เสมหะหายไปยาละลายเสมหะยาต้านเสมหะยาแก้ไอต่างๆไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นที่จะทำให้เสมหะหายไปเราต้องไอมันออกมานะครับถ้าใครเอามันไอออกมาได้มากๆตั้งแต่แรกจนกระทั่งไม่มีอะไรข้างในชีวิตเลยนะครับแบบนั้นโอกาสที่เสมหะจะหายถาวรสูงมากครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ยอมให้ไอออกมาเพราะว่าทรมานไม่กล้าดูดเสมหะเพราะทรมานมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตไม่มีทางหายนะครับไม่ว่าหาหมอเก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางหายถ้าเสมหะเหนียวแนะนำว่าใช้เนบูไลเซอร์นะครับโดยพ่นซาลบิวทามอลก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเกลือหรือบางทีถ้าเหนียวมากๆก็ตามด้วยเอ็นอะซิทิลซิสตีนนะครับถ้าน้ำเกลือแบบธรรมดาไม่อยู่ก็ต้องใช้น้ำเกลือเข้มข้น 3% แล้วพ่นยาขยายหลอดลมก่อนนะครับถ้ายาขยายหลอดลมแบบซาลบิวทามอลทำให้มีมือสั่นใจสั่นมากให้เปลี่ยนไปเป็นตัวไอปาโทเปรียมนะครับเรื่องพวกนี้ไปถามหมอนะครับถ้าใครจดชื่อยาไม่ทันไม่เป็นไรไปถามที่หมอเขาว่ามันมียาขยายหลอดลมยาที่ทำให้เสมหะมันนิ่มในการพ่นนะครับแล้วก็บางทีอาจจะต้องพ่นวันละ3ครั้งนะครับขึ้นอยู่กับว่าเสมหะเราเยอะแค่ไหนนะครับแนะนำวิธีในการเคาะปอดเพื่อจะให้เสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นการเป่าเครื่องอะคาเปลล่าวาล์วทำให้ไอตัวเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นการบริหารปอดเพื่อป้องกันปอดแฟบโดยการใช้ incentive spirometer ที่มันมีลูกบอลอยู่นะครับ
ตรงนี้ช่วยทำให้ปอดเขาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากนะครับสภาพจิตใจต้องดูแลนะครับทั้งผู้ดูแลแล้วก็คนไข้นะครับบางอย่างถ้าเรารู้ว่าโอกาสดีขึ้นไม่มีจะต้องคิดถึงว่าอันนี้เราต้องพอแค่นี้ถ้าพอแค่นี้แต่ร่างกายเขายังไปเรื่อยๆนะครับให้เราลองคุยกับเขาดูว่าเรื่องของการลดอาหารเราจะต้องทำแล้วนะถ้าคนไข้เขาไม่หิวเราไม่ให้ถ้าคนไข้หิวเราค่อยให้ทำแบบนี้ครับมันก็จะทำให้เขาค่อยๆไปอย่างสงบอย่าคิดเหมือนกับคนไข้อย่าคิดว่าเรากำลังทำบุญเรากำลังเป็นลูกกตัญญูในกรณีแบบนั้นเพราะว่าบางทีเรากำลังทำตัวเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ทรมานนักโทษที่ถูกจองจำอยู่กับที่แล้วเราให้อาหารไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะอยู่กับเราแล้วก็ทรมานกับเราไปเรื่อยๆอันนั้นเนี่ยคือการที่เราเป็นผู้คุมนักโทษที่ต้องการให้นักโทษทรมานโดยเราเป็นผู้คุมนักโทษที่โหดร้ายในคราบของนักบุญด้วยคำพูดว่าเรากตัญญูซึ่งไม่ถูกต้องแล้วอันตรายมากไม่ควรจะต้องทำนะครับการุญยฆาตผมเคยทำคลิปไปแล้วไปฟังในคลิปทั้ง2คลิปที่ผมทำมีทั้งกรณีเห็นด้วยและกรณีไม่เห็นด้วยที่ประเทศไทยผมไม่คิดว่าการุญยฆาตจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันยากในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็คนไข้ที่เป็นคนไข้ติดเตียงโอกาสเสียชีวิตมักจะเป็นจากการสำลักนะครับหายใจไม่ได้ปอดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะติดเชื้อนะครับหรือว่ามีลำไส้ทะลุจากการที่มีอุจจาระอุดกั้นนะครับติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับหรือแผลกดทับติดเชื้อนะครับแล้วพอติดเชื้อซ้ำๆก็มักจะเป็นเชื้อที่ดื้อยาสุดท้ายก็จะสู้ไม่ไหวร่างกายก็จะโทรมลงจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับบางคนก็มีลิ่มเลือดอุดตันตามที่ต่างๆของร่างกายก็จะทำให้เสียชีวิตได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะกระดูกก็จะพรุนได้ง่ายนะครับเรื่องของระบบขับถ่ายต้องย้ายท้องผูกถ้าท้องผูกคุณต้องกินยาถ่ายเข้าไปอาจจะกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ่ายได้ก็ต้องใช้ยาหลายๆตัวตรงนี้ใช้ยาถ่ายระยะยาวไม่มีผลเสียต้องทำด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้แล้วมันถ่ายไม่ออกอันนี้ผลเสียเยอะกว่าไม่ใช้นะครับเรื่องนึงที่ผมไม่ได้พูดในไลฟ์วันนี้ก็คือวิตามินสำหรับคนที่อยู่ในภาวะนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วต้องไปดูด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้มักจะมีแคลเซียมที่สูงขึ้นในร่างกายการกินแคลเซียมเสริมเข้าไปเป็นอันตรายนะครับเหตุผลที่แคลเซียมสูงในร่างกายพวกนี้มันจะมีเพราะว่าร่างกายมันสลายเอากระดูกออกมานะครับไม่ควรกินแคลเซียมเสริมแต่ถ้าวิตามินดีต่ำก็อาจจะต้องมีการไปดูด้วยเพราะว่าการกินวิตามินดีมันจะทำให้แคลเซียมมันสูงขึ้นได้ในบางคนนะครับมันก็ต้องระวังในตรงนี้ต้องไปตรวจกับหมอนะครับfish oil นะครับอาจจะพอช่วยเสริมกล้ามเนื้อได้บ้างนะครับแต่เวลากินเนี่ยต้องระวังว่ามีภาวะใจสั่นอะไรหรือเปล่าควรจะเต้นผิดปกติถ้ามีก็ต้องหยุดนะครับถ้าไม่มีค่อยๆเพิ่มปริมาณเริ่มจาก1กรัมก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็น 4-5 กรัมต่อวันได้นะครับแต่ต้องระวังเพราะว่ามันเม็ดใหญ่แล้วก็การให้คนไข้เหล่านี้มันกินเข้าไปไม่ได้ถ้าเกิดกลืนมีปัญหาแล้วติดคออันนั้นก็ตายได้เลยดังนั้นต้องดูว่าคนไข้กลืนได้หรือเปล่าถ้ากลืนไม่ได้ไม่ต้องให้นะครับไม่ต้องให้เด็ดขาดนะครับตัวอื่นก็ไม่มีตัวไหนเป็นพิเศษนะครับวิตามินอะไรพวกนี้ไม่ได้มีความจำเป็นเพราะว่าท่านสามารถที่จะกำหนดอาหารที่ให้เขากินได้ก็หาอาหารให้มันหลากหลายนะครับเขาก็จะไม่มีปัญหาทางด้านของภาวะทุพโภชนาการนะครับถ้าคนไหนน้ำหนักเยอะให้เราลดอาหารลงลดแค่ไหนก็ลดลงไปเหลือสักประมาณ 25% ของอาหารที่เราให้ของเขายังไงน้ำหนักก็ต้องลงถ้าคนไหนมีอาการบวมแล้วเราไปกดที่หน้าแข้งของเขาแล้วมันบุ๋มเลยบวมเป็นรอยนิ้วเราเลยนั้นแปลว่าต้องใช้ยาขับปัสสาวะนะครับนี่เลยนั้นนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวข้องกับภาวะนี้นะครับถ้า เรื่องของภาวะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยผมได้ทำไลฟ์ไปแล้วใน2วันก่อนหน้านะครับซึ่งตรงนั้นมีรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาวะนี้เหมือนกันก็ต้องลองไปดูเรื่องนั้นนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดเตียงก็สอบถามมาได้ที่คลิปนี้นะครับแล้วก็จริงๆผมเคยทำคลิปการดูแลผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วก็สอบถามในคลิปนั้นได้ส่วนถ้าใครไม่ได้มีคำถามเกี่ยวข้องอันนี้ลองไปใส่คีย์เวิร์ดแล้วก็ค้นชื่อผมดูนะครับผมทำไว้ในคลิปอื่นๆแล้วต้องลองไปหาดูนะครับแล้วก็สอบถามผมตามคลิปนั้นฟังคลิปให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยถามผมถ้าเกิดว่าคำถามที่คุณถามมันตอบในคลิปอยู่แล้วผมก็จะบอกให้คุณไปฟังคลิปโดยที่ผมจะไม่ตอบคำถามคุณนะครับถ้าใครสงสัยอะไรมากๆต้องไปถามคุณหมอที่รักษาถามให้เข้าใจทุกอย่างก่อนออกมาจากห้องไม่ใช่ออกมาจากห้องแล้วหมอเขาให้ยาตัวนี้มาแล้วมาถามผมว่ามันกินได้หรือเปล่ากินแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมถ้ากลัวอย่างนั้นคุณควรต้องกลับไปถามหมอตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพื่อประโยชน์สุขของร่างกายของคุณเองนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ